ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับกราบคุณยายนะครับแล้วก็กราบคุณแม่นะครับก็วันนี้ครับเราจะมาเริ่มพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นสนทนาที่เราจะคุยกันคือตอนนี้เรามีเรื่องที่ต้องระวังกันเยอะมากครับคุณแม่มีเรื่องต้องระวังกันมากก็ก่อนอื่นทักทายคุณผู้ชมนะครับที่ชมอยู่ทาง Facebook นะครับอยู่ทาง YouTube นะครับใครคิดว่าเรื่องราวที่เราจะคุยกันวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับประเด็นที่เราจะคุยวันนี้ง่ายๆเลยครับก็คือตอนนี้มันมีโรคเห็นได้ว่าความบางตาของที่นี่มีผลกระทบแน่นอนเรื่องของโรคนะครับไวรัสอย่างเงี้ยประเด็นที่เราจะคุยวันนี้ก็คือเรื่องของหยุดโรคหยุดเราผมก็คุยกับทางทีมที่คิดหัวข้อในวันนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากชวนคุยกันมากกว่าว่าชวนคุยกันวันนี้ว่าสาเหตุที่แท้จริงของโรคเนี่ยที่มันระบาดไปทั่วโลกเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นผมอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนนะครับอันนี้ฟังโปรดฟังให้ฟังนะครับแต่ไม่ได้ให้ตนกนะครับไวรัสโคโรนานะครับตอนนี้ก็เราเรียกกันว่าโควิดเนาะโควิด19เนี่ยนะครับก็คือทั่วโลกตอนนี้มีการติดเพิ่มสูงขึ้นประมาณเกือบ 3,000 รายนะครับแล้วก็ขณะนี้ผู้ติดเชื้อแล้วทั่วโลกนะครับทั่วโลกประมาณ 85,000 คนนะครับแล้วก็จีนในเยอะสุดเลยรวมๆ 80,000 ละเกาหลีใต้ 2,009 อิตาลีญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงสหรัฐรวมถึงประเทศไทยเนี่ยเป็นหลัก10คนอยู่แล้วก็ที่มีเรื่องราวอย่างเช่นที่เราได้ฟังของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็กลับมาจากไปเที่ยวแล้วท่านก็ป่วยแล้วท่านก็ไม่ได้แจ้งว่าท่านไปเที่ยวมาก็ทำให้มีโอกาสติดลามไปถึงสายการบินเลยลามไปถึงว่าทั้งสายการบินเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศที่มีโอกาสเสี่ยงเนี่ยจะต้องพักดูแลตัวเอง14วันเพราะว่าเป็นระยะฟักเชื้อฟักเชื้อพอดีเพราะนั้นมันเกิดกระแสเยอะมากครับกระทบทุกวงการยกตัวอย่างเช่นการค้าการขายยกตัวอย่างเช่นเหลืองงานสัมมนาต่างๆงานประชุมหรืองานคอนเสิร์ตอีเวนต์ต่างๆอีเวนต์ที่น้อยอยู่แล้วก็น้อยลงไปอีกพ่อค้าแม่ขายโอ้มันกระทบกันหมดเลยใช่ครับดารานักแสดงแม้กระทั่งผมว่าทุกที่พบกันบอกว่าตอนนี้คนน่ะไม่อยากชุมนุมกันวันนี้ผมจะชวนคุยถามคุณแม่ด้วยเรื่องของเอ๊ะเราจะต้องระวังอะไรมากสุด1ตนกไปดีไหมหรือว่าสาเหตุที่เริ่มต้นจริงๆมาจากอะไรผมว่าเราแชร์กันคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางไลฟ์เนี่ยอยากให้ไอเดียครับวันนี้เรามาชวนคุยไหนเรามีโซเชียลมีเดียแล้วเราชวนกันหลายๆทางทั้ง YouTube Facebook ส่งแชร์กันดูซิว่าทั้งทางเนี้ยส่งเสียงมาได้นะครับแล้วก็แชร์กันเพราะว่าผมเชื่อว่าการที่คุยอันเนี้ยมันไม่ใช่คำตอบแบบบทสรุปหรอกผมว่ามันไม่มีคำตอบที่แบบรวบตึงบทสรุปในด้านเดียวผมว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมันมีเส้นใยที่ดึง360องศาเดี๋ยวดึงไปทางนี้ทางมากมันก็จะพาตัวเราไปไหนบางอย่างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นชวนกันคิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและผมเชื่อว่าวันนี้เราจะเจอสาเหตุที่แท้จริงจากตัวเราเราจะทำยังไงได้บ้างคุณแม่ถ้าได้ฟังเป็นไงบ้างครับคือคุณแม่ว่าเป็นประเด็นที่เราต้องกลับมาที่ตัวเราจริงๆการหยุดที่ใจของเราน่าจะเป็นเรื่องในระดับปัจเจกที่เราต้องฝึกหยุดใจของเราอย่าปรุงแต่งอย่างไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงเมื่อกี้นี้บ๊วยได้พยายามบอกภาพรวมซึ่งคุณแม่ก็ฟังตามนะคะแต่ว่าไม่กลัวฟังไว้เป็นข้อมูลเอามาเตรียมกายจะต้องแข็งแรงยังไงเตรียมใจที่จะต้องเข้มแข็งอย่างไรการเตรียมกายเตรียมใจของเราเนี่ยคือเตรียมพลังงานของชีวิตให้สมดุลไม่ว่ามันจะมีข้อมูลที่กำลังส่งเข้ามาเนี่ยทั้งที่เป็นข้อมูลจริงและข้อมูลไม่จริง
โลกใบนี้มันก็มีเรื่องจริงกับไม่จริงนั่นแหละมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ถ้าจริงเราต้องทำยังไงและถ้าไม่จริงเราต้องทำอย่างไรอันนี้เป็นประเด็นชวนคุยเลยเพราะว่าตอนนี้มีคนที่อยู่ในการติดตามการพูดคุยที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเยอะกว่าที่เราดั้งกันอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราเปิดโอกาสทั้งสองทางเลยจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเห็นภาพกว้างนะครับบางตาเสถียรธรรมสถานคนก็มาน้อยลงนะครับทุกที่ผมว่ามันน้อยทุกที่นั่นแหละครับตอนนี้การที่ทุกท่านอยู่บ้านก็ถือว่าเป็นการเซฟตัวเองเป็นการปลอดภัยทีนี้ผมขออนุญาตชวนคุยตั้งแต่เริ่มต้นเวลาผมทำงานนะครับคุณแม่ผมจะต้องทำงานหนึ่งชิ้นมือต้องศึกษาก่อนว่ามันคืออะไรหาข้อมูลก่อนเริ่มต้นจากไวรัสไวรัสคือไวรัสเป็นการจำกัดความของกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีวิธีการแบบนี้เขาเรียกว่าไวรัสเขาจะอยู่กระบวนการเขาไซเคิลของการมีชีวิตของเขาเป็นอย่างไรเขาจะมีชีวิตได้ก็แต่เมื่อเราเขาต้องส่วนหนึ่งแพร่กระจายคือทุกคนทุกชีวิตต้องเอาตัวรอดทุกชีวิตต้องเกิดมาเพื่อแพร่พันธุ์คิดแบบนี้นะครับแต่ไวรัสทั่วไปก็คือว่าเขาต้องมีระยะฟักตัวทำให้อุณหภูมิของเราฟักตัวคือทำไมเราต้องตัวร้อนเพราะว่าแอนติบอดีของเราต่อสู้กับเชื้อที่มันมาตัวเราก็มีสิ่งตัวมีแบบนักรบที่คอยต่อสู้เฮ้ยมันมีตัวไม่ดีเข้ามาเราต้องรบปุ๊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 บลบยังไงลบเหมือนออกกำลังกายครับไวรัสออกกำลังกายแอนติบอดีเราออกกำลังกายก็เกิดความร้อนไม่แปลกเราจึงไข้สูงไข้สูงไม่ได้น่ากลัวเราเป็นเรื่องของการที่ต่อสู้ตัวเองอยู่ร่างกายของเราพยายามช่วยเหลือตัวเองอยู่แต่ทีเนี้ยไวรัสส่วนหนึ่งถ้าเราไม่ได้แพร่กระจายไซเคิลเขาจะจบเขามีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่วันถ้านึกถึงสภาพดูถ้าเราจะวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการทำตัวเองให้แข็งแรงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราพักผ่อนน้อยเราทานอาหารไม่ครบเรื่องของการจัดการตัวเองไม่ดีพาตัวเองไปที่คุมเสี่ยงรับมาปุ๊บสมมติรับมาแล้วถ้าเราแข็งแรงเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ได้อันนี้สำหรับผมนะครับที่ผมศึกษาเนาะหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องกลับไปพัฒนาตัวเองเรื่องของการออกกำลังกายใส่ใจเรื่องสุขภาพสองพาตัวเองที่ไม่พาตัวเองไปในกลุ่มเสี่ยงถ้าเรารู้ตัวว่าเราป่วยไข้มันมีวิธีการป้องกันใส่หน้ากากไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเราเข้าใจเขาว่าไวรัสเรารู้สึกว่าโอเคหน้าตามันเป็นประมาณนี้แล้วต่อไปเราจะทำอย่างไรทีนี้เลือกผมอยากชวนคุยกับคุณแม่เรื่องของการจุดเริ่มต้นผมมองเรื่องของความรับผิดชอบของคุณแม่ผมมองเรื่องของความรับผิดชอบอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็จัดงานผมก็บอกว่าโอ้ผมจัดงานไปแล้วครับจัดงานทำบุญเงี้ยครับจัดงานทำบุญวันเดย์บุญตามรอยอะไรก็ว่าไปแต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะรับผิดชอบต่อสังคมได้ไงเราถามตัวเองแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าถ้างั้นเรามีเครื่องมือไหมคือมือที่วัดไข้ถ้าเกิดใครอุณหภูมิร้อนไม่ให้เข้านะเพราะคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงเราก็ถามว่าถ้าเกิดใครรู้สึกว่าป่วยหรือไปในประเทศที่มีกลุ่มเสี่ยงไม่ต้องมาอยู่ที่บ้านได้บุญเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าแล้วเมื่อวานก็บางตาแต่ก็ยังรู้สึกว่าเยอะผมก็ต้องบอกเขาว่าคุณมาแบบนี้คุณมีโอกาสเสี่ยงนะเพราะนั้นผมมองว่าโรคระบาดทั้งหมดเนี่ยมันมาจากเรื่องของความรับผิดชอบในมุมมองผมนะครับรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรทีนี้ก็ต้องถามว่าอย่างในโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าเขาก็บอกว่ามีแชร์ว่าอย่างเช่นต้องมีสติฟังทุกอย่างอย่างคิดแต่บางทีมันรับรู้ข่าวสารมันสติยากนะคุณแม่เวลาเหตุการณ์แบบนี้มันทำยังไงดีครับคือจริงๆข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่เขาพูดให้เราฟังและเอามาใคร่ครวญมีสติในการใคร่ครวญก็คือฟังแล้วน้อมกลับมาที่กายที่ใจของเราที่จะทำให้เราเนี่ยหนึ่งไม่เป็นผู้ที่จะได้รับเชื้อต้องทำอะไรเมื่อกี้นี้ก็พูดไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อมีความเสี่ยงต่อการเป็นผู้แพ้เป็นพาหะต้องยิ่งต้องเซฟตี้โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบต่อบุคคลตั้งแต่คนในครอบครัวคนในบ้านอย่าไปเสียดายอะไรที่ทำให้เราต้องเสียใจไปตลอดชีวิตอันนี้คือสำนึกที่เราต้องใคร่ครวญเช่นถ้าเรารู้สึกว่าวันนี้เราสุขภาพไม่ค่อยดีเราก็อย่าพาตัวเองไปรับเชื้อและแพร่เชื้ออันนี้ก็เป็นสำนึกความรับผิดชอบในระดับปัจเจก
ม่ใช่ความอยากของเรามันผลักให้เราไปซะจนในที่สุดเลยมันเป็นประเด็นของการที่จะทำให้ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดการกระจายของเชื้อโรคนะซึ่งคุณแม่ว่าอันเนี้ยคือเราใจเราเนี่ยต้องแข็งแรงพอที่จะหยุดอยากเรื่องที่หนึ่งมีสติหยุดอะไรหยุดอยากหยุดการกระทำที่ทำให้เกิดการเสียหายทั้งกับตัวเราเองและบุคคลข้างเคียงคำว่าเสียหายเนี่ยมันก็คือทำให้ไม่เกิดความสุขอะนึกภาพออกนะคืออะไรก็ตามที่มันทำลายความสุขของเราเนี่ยมันก็เป็นไวรัสแต่เป็นไวรัสที่มันมาจากความไม่มีสำนึกความไม่รับผิดชอบไม่ใช่เป็นเชื้อโรคข้างนอกแต่มันเป็นโรคของการมีราคะของเราคือเราอยากเราหยุดมันไม่ได้นี่ก็เป็นโรคเผลอเพลินกับราคะหรือเราโกรธเราเป็นคนที่ได้รับเชื้อแล้วเราโกรธคนที่มาหรือว่าเราโกรธต่อสังคมเราโกรธต่อความไม่รับผิดชอบของคนอื่นอันนี้ก็เป็นไวรัสที่มีหน้ากากคือโทสะพอมันมีราคะมันมีโทสะแล้วมันก็มีความไม่รับรู้รับเห็นปล่อยตัวเองไปวันๆอย่างไม่มีสำนึกนะคะคือฟุ้งซ่านอยู่กับเรื่องของตัวเองแล้วก็สงสัยอวยอันนี้ก็เป็นหน้ากากของไวรัสที่เป็นโมหะจะไอ้ที่น่ากลัวกว่าไวรัสก็คือราคะโทสะโมหะถ้ามีราคะต้องหยุดอยากถ้ามีโทสะต้องเมตตาบรรเทามันเลยและถ้าเป็นโมหะคือความไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจก็ต้องเอาข้อมูลข่าวสารความรู้จริงมาสู่ความรู้แจ้งอันนี้คุณแม่พยายามพูดในฝ่ายของการทำได้นะไม่ได้พูดว่าคุณแม่ทำได้ทุกคนทำอย่างนี้ได้นั่นคือหน้ากากที่เราจะต้องป้องกันตัวเราเองการผิดศีลผิดธรรมเป็นต้นเหตุสำคัญมากนะคะของการระบาดทีนี้เมื่อกี้ที่คุณแม่พูดอันนี้ดีมากนะครับก่อนอื่นผมขอสวัสดีนะครับในโซเชียลมีเดียทุกท่านด้วยนะครับทุกคนมันสวัสดีผมด้วยก็คุณแม่ครับเมื่อกี้เราได้ยินก็คือคำว่าหยุดอยากครับหยุดอยากมันเป็นอะไรที่มันง่ายมากนะหยุดอยากสมมติคนเห็นเด็กร้องจะกินไอติมหยุดอยากสิลูกแต่เห็นว่าลูกเราหยุดไหมอันนี้ผมพูดเพื่อให้กลุ่มพ่อแม่จิตประภัสสรฟังด้วยเราท้องอยู่อยากกินของเปรี้ยวซึ่งบางทีไปตรวจดูแล้วว่าเรามีอันเนี้ยเราเบาหวานแล้วจะกินแล้วนะคือคุณแม่ชอบกินของหวานก็มีนะอยากกินเป็นเรื่องเราก็บางทีเราก็แยกไม่ออกว่าระหว่างการอ้างว่าเรามีท้องกับความอยากส่วนตัวว่าเป็นยังไงนี่อยากกินน่ะทำไงดีอ่ะแล้วจะต้องแต่ว่าเบาหวานน้ำตาลเราขึ้นแล้วนะถ้ามีต่อไปไม่ดีต่อลูกแต่ก็ยังอยากจะกินอยู่คำว่าหยุดอยากขณะที่เราสวมเสื้อผ้าคำว่าหยุดคำความอยากครับเราสวมความอยากไปแล้วมันออกยากทำยังไงอยากให้คุณแม่สอนแบบวิธีการตั้งแต่ปลดกระดุมเม็ดแรกออกจากเอาความอยากเอาเสื้อความอยากเนี่ยออกไปอย่างเงี้ยครับคือเราต้องรู้ตัวว่าปรากฏการณ์เนี้ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลามันจะอยู่หรือมีความเติบโตก็ต่อเมื่อมันถูกโลกมากระทบซึ่งเรามีอุปกรณ์ในการกระทบกับโลกเนี่ยคือตาพอตาเห็นของเปรี้ยวอยากกินเห็นของหวานอยากกินคือมันเห็นทางตาความจำได้หมายรู้ของเราย้อนไปในอดีตว่าพอเห็นของหวานมันอร่อยเนี่ยค่ะคือการปรุงแต่งคือให้เห็นไปแต่ละขั้นตอนของการทำงานเช่นถ้าเรารู้สึกแล้วเราตามดูความรู้สึกเราพอที่จะเข้าใจความอยากด้วยความกรุณาได้คุณแม่ไม่ได้หมายความว่าความอยากต้องหยุดโดยการไม่เข้าไปศึกษามันนะแต่เราศึกษามันเพื่อไม่เพลิดเพลินกับมันเราจะหยุดอยากได้เราห้ามมันไม่ได้เราห้ามไม่ได้ความอยากเนี่ยแต่เราเข้าใจความอยากและเห็นปฏิกิริยาของความอยากเนี่ยมันสงบระงับลงต่อเมื่อเราไม่ให้อำนาจความเผลอเพลินกับมันอันนี้แกะทีละเม็ดมั้ยครับคือหนึ่งเห็นมันก่อนอย่ากลัวมันเห็นมันรู้ว่ามันมาเพราะเราถูกกระตุ้นทางตาเห็นอาหารใช่มั้ยความจำได้หมายรู้ของเราเนี่ยมันปรุงแต่งไปเลยว่ามันต้องอร่อยทั้งๆที่ยังไม่ได้กินเข้าไปเลย
ข้าใจไหมอาการของจิตมันไปแล้วเราก็ใช้วิธีการกลับมาเจริญสติตามดูจิตตอนที่มันอยากนั่นแหละอยากมาเพื่อให้เห็นแต่ไม่ได้มาให้เผลอเพลินการรู้ตัวว่าความอยากมาแล้วกลับไปจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจหนึ่งลมหายใจเรามีสติอารักขาจิตเราเมื่อไหร่เราจะเห็นว่าความอยากอยู่ไม่ได้เหมือนเรากำมืออย่างเงี้ยเรากำแน่นเอาทุกคนลองกำมือกำไปให้สุดเลยพอไปถึงที่สุดแล้วมันจะเป็นไงคะคลายเองมันค่อยๆ คลายขึ้นเองนี่คือธรรมชาติอันนี้เห็นภาพชัดไหมแม่คือความอยากมันเหมือนเราแบบกำนั่นเรากำได้ไม่ได้นานหรอกนี่คือธรรมชาติมันจะเก่งได้แป๊บเดียวนี่ลองดูครับถ้าเกิดคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับรวมถึงครอบครัวผมนะครับสามารถกำได้ลองดูปุ๊บแล้วเราลองเก่งดูจริงๆนี่คือเห็นเป็นรูปธรรมชัดมากเลยค่ะคือที่สุดของความอยากมันคือความคลายคืนจำไว้เลยเพราะว่าเราผ่านมันได้สักครั้งหนึ่งเราจะศรัทธาต่อความเข้มแข็งของเราแล้วพอมันมีศรัทธาต่อปัญญาของเราที่เห็นความคลายคืนหรือความจางคลายของมันได้เนี่ยมันหยุดได้โดยปัญญาไม่ใช่หยุดอย่างตัณหาถ้าเป็นหยุดอย่างตัณหามันหนีมันกลัวจึงหนีแต่ถ้าเป็นการหยุดอย่างมีปัญญามันเห็นผลของการมีศรัทธาอย่างปัญญาว่าให้เราอยู่ตรงนั้นอย่างที่มันเป็นแต่เราหยุดการคลุกคลีของเราสิ่งนั้นจะกำเริบและทำให้เกิดการเติบโตไม่ได้อันนี้ คือปัญญาค่ะคุณผู้ชมที่เปิดเข้ามาตอนนี้นะครับเรากำลังคุยเรื่องสถานการณ์ของโรคเรื่องของไวรัสอยู่แต่ทั้งหมดมองว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันเราสรุปกันระหว่างทางกลางทางเนี่ยนะครับเราคุยกันถึงเรื่องของจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ยถ้าเราอยากมันก็จะเป็นที่มาที่ไปของการแพร่ระบาดของไวรัสอยู่ตอนนี้ลองนึกดูจริงๆทุกคนในที่นี้ลองดูให้เห็นด้วยไหมครับพวกเราอยากอ่ะมันรู้ว่าเราป่วยเราก็อยากจะไปแต่มันห้ามไม่ไหวไม่เป็นไรหรอกนะไอ้คำว่าไม่เป็นไรหรอกอันตรายมากนะครับนิดเดียวเองอย่างเงี้ยเพราะนั้นเมื่อกี้คุณแม่พูดชัดเจนว่าเราจะถอดเสื้อความอยากได้ยังไงเวลาที่เราสวมมันอยู่มันถอดยากมันรัดลึงเรามากเลยเมื่อกี้คุณแม่ไม่ได้บอกวิธีการถอดนะครับแต่คุณแม่ให้เห็นธรรมชาติของมันว่าอยากมาแล้วเดี๋ยวก็เลิกโดยการที่เรากำมือกำแน่นมากๆกำได้แป๊บเดียวก็คลายออกไม่มีใครสามารถกำได้ตลอดเวลาถ้าเราเริ่มจากสังเกตก่อนเมื่อกี้คุณแม่ให้เห็นว่าเนี่ยเราเห็นเป็นรูปธรรมกำมือแต่ถ้าเกิดเราสังเกตความอยากตัวเราเองจริงๆอ่ะมันไม่อยากตลอดเวลาหรอกมันจะมันอยากตอนเรานึกได้มันจะอยากตอนที่เราเปิดช่องของเราซึ่งมนุษย์มันมีช่องที่จะทำให้มันไปรู้สึกอยากที่ใจได้ผ่านตาดูหูได้ยินการเชียร์อัพนึกออกไหมเหมือนเราโฆษณาขายของอ่ะพอตาเราเห็น แล้วเราก็บอกว่าเหลือคนสุดท้ายเนี่ยหูมันได้ยินมันไปเลยเห็นไหมฮะพอบอกว่าอะไรเขาลดราคากันโทรเดี๋ยวนี้อะไรอย่างนั้นอ่ะพอตามันเห็นหูมันได้ยินเนี่ยแล้วถ้าบอกเทสดมได้เลยชื่นใจโอ้โหเนี่ยมันไปทางจมูกด้วยมันคอนเฟิร์มไปเลยพอตาเห็นมันอยากหูได้ยินเหลือสุดท้ายแล้วดมกลิ่นมันเติมเข้าไปเนี่ยจิตมันรู้ได้แบบผ่านตาหูจมูกลิ้นชิมค่ะชิมแล้วเธอจะเห็นนะไอช่องทางของการโชว์อาหารน่ะชิมได้นะคะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะชิมก่อนแล้วถ้าไม่ถูกใจให้คืนค่ะมันก็ใช้หลักการนี่แหละเปิดประตูให้เราหนีเอาได้หมดคือมนุษย์ไม่ชอบที่แบบว่าบังคับอ่ะแต่พอเราเปิดประตูให้หมดมากลองดูก็ได้สุดท้ายเขาเรียกว่าเปิดอายตนะภายในออกไปรับสิ่งที่มันกำลังล่อเรานะคะคือตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบคุณลองใส่ดูก่อนได้ค่ะกระจกอยู่นี่นะคะไม่สวยคืนเนี่ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็ใจไอ้ใจเนี่ยพอมันหลงอารมณ์แล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีสติรู้ทันอารมณ์เนี่ยมันจะไหวไปคลุกคลีเลยลูกเข้าใจไหมคุณแม่กำลังจะพูดถึงเรื่องเมื่อกี้ที่คุณแม่พูดทั้งหมดคือปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมครับวงจรที่มันเกิดขึ้นมาแป๊บเดียวมากเลยเหมือนสายฟ้าแลบตีนิ้วปุ๊บเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ฝึกเจริญสติไว้ในทุกลมหายใจก็ยากค่ะที่คุณจะเห็นในสิ่งที่คุณแม่กำลังอธิบาย
เพราะฉะนั้นครับตอนนี้เราหยุดหยาบเมื่อกี้คุณแม่พูดแล้วผมขออนุญาตค่อยๆถอนผมลองใช้สติปัญญาอันน้อยนี้ของผมนี่นะครับลองดูว่าคุณแม่กำลังพูดถึงว่าทำยังไงให้หยุดหยาบก็คือเราไม่ต้องไปรับสื่อครับปิดมันซะรับสื่อไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องอะไรนี่คือส่วนหนึ่งอย่างที่สองคือเราอาจจะภาวนาอะไรบางอย่างเอาใจของเราไปอยู่กับอะไรบางอย่างคือกรรมฐานอย่างเช่นลมหายใจอย่างเช่นบริกรรมคาถาพูดชื่อแฟนก็ได้พูดทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขเพราะว่าสมาธิจะเกิดก็ต่อเมื่อเรามีความสุขอย่างนี้ใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วคุณแม่อยากให้ทุกคนลองฝึกเลยได้ครับเอาสักวันหนึ่งอ่ะเอาสัก24ชั่วโมงก็ได้ว่าคุณเห็นทันมันกี่ขณะเนาะเช่นเช้าเนี้ยถ้าคุณมีความลังเลให้คุณกลับไปดูความลังเลว่าอะไรเป็นสาเหตุแห่งความลังเลคุณเคยเห็นไหมไปดีไม่ไปดีไปดีกว่ามันไม่ไปจนกระทั่งบางทีเราต้องไปหาใครสักคนมาดูเลิกยามให้เราว่ามันจะได้เกิดความมั่นใจเพราะเราลังเลไงเพราะเราลังเลว้าวความลังเลเนี่ยเป็นความสงสัยที่เรียกว่าโมหะจริงไม่จริงใช่ไม่ใช่เอาไงดีสังเกตก่อนคือเวลาเราทำเรื่องเหล่านี้ให้มันสังเกตตัวเองก่อนไม่ได้ไปดูคนอื่นนะอันนี้สอนให้เราดูตัวเองเฮ้ยถ้าเราสงสัยแล้วพอเราไปรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนคอนเฟิร์มเราใช่เลยเราก็จะบอกว่ามันใช่เลยแต่จริงๆยังไม่ได้เป็นปัญญานะยังเป็นแค่ความเชื่อนะที่ยังไม่เป็นศรัทธาที่คุณแม่กำลังจะพูดว่าถ้าเป็นศรัทธาแล้วมันจะเบรกตัวเองได้เลยนะจะไอ้ความลังเลเนี่ยไปจนกระทั่งถึงความเชื่อและอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดจะพาเรางมงายซึ่งอันเนี้ยเราต้องพิสูจน์โดยเห็นว่ามันมีปัญญาในการจัดการให้เรารู้เท่าทันปัจจุบันขณะรู้อะไรตามดูจิตรู้จิตดูที่จิตคือดูอะไรดูความรู้สึกเพราะความรู้สึกคืออะไรก็คือจิตตสังขารคือการปรุงแต่งจิตเอาสักเรื่องเดียวเอาเรื่องความอยากกินเนี่ยเอามะอยากกินนะครับคุณแม่เจนจิลาอยากกินไหมครับอยากกินเนาะอยากกินอะไรมากสุดครับก๋วยเตี๋ยวมีคำพูดอันหนึ่งครับผมชอบมากเลยเดี๋ยวเขาบอกว่าเนี่ยนี่ทำไมถึงอ้วนอ๋อพูดอันเดียวบอกเขาบอกว่าอะไรนะประเทศไหนที่มีเรื่องสภาวะโรคเบาหวานอะไรเงี้ยเขาบอกว่าประเทศนั้นไม่มีชาไข่มุกไม่มีชานมไข่มุกก็เลยไม่มีสภาวะโรคดีคือคุณแม่ว่าตอนนี้การศึกษาธรรมสนุกครับยุคนี้สนุกเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราพึ่งตัวเองได้หรือเปล่าถ้าเรามีธรรมเราประพฤติธรรมเนี่ยธรรมคุ้มครองเราจริงๆนะลูกครับคุ้มครองเราให้เป็นอิสระจากความอยากจากความงกจากความฟุ้งซ่านจากความรำคาญใจความไม่แน่ใจครับความปฏิเสธสำนึกที่มันอวยหรือแม้แต่ความโกรธซึ่งตอนนี้เราก็จะรู้สึกว่าความโกรธมันจับต้องได้มันไปโดยมีความเรียกความไม่รู้เท่าทันน่ะมันไปตามอารมณ์อ่ะเนี่ยอารมณ์มันพาเราไปเช่นถ้าเราฝึกรู้ทันไหวอารมณ์มันไหวมันไหวเช่นตาดูรู้สึกชอบเนี่ยสวยนี่เวลาที่เราเห็นความสวยเนี่ยอันนี้เป็นผักที่เสถียรธรรมสถานนี่ครับผมนนผักออร์แกนิกนะครับใช่ค่ะที่มีร้านค้าซื้อตรงนี้ได้นี่ครับใช่สุดยอดเลยครับผมนี่เอามาเป็นช่อดอกไม้ก็ยังได้ในถ้าสมมติถ้าคุณแม่เมื่อวานนี้คุณแม่มองอยู่ที่พระเจดีย์และเห็นแม่ชีเขากำลังจัดการกับสวนเนี่ยสมมติถ้าเรามองต้นไม้พอเราเห็นภาพรวมของมันมันสดมันสวยเราอยากได้เห็นก่อนแทนที่เราจะเห็นว่าความสวยนี้มาจากไหนความสดนี้มาจากไหนลงลึกไปหน่อยอ๋อมันมีดินครับมันมีน้ำมันมีพระอาทิตย์ขึ้นมันมีไฟมันมีลมพัดแล้วมันก็มีเมล็ดพันธุ์มันมีกระบวนการของการบ่มเพาะคือถ้าเราสืบลึกลงไปถึงเหตุปัจจัยเนี่ยความอยากมันจะน้อยลงนะให้เวลาสืบค้นมันหน่อยไม่ใช่พออยากปุ๊บชิมอร่อยจบแค่นี้เบ็ดเสร็จชิมเสร็จอร่อยแค่นี้ไม่ได้ครับองค์ความรู้คือมันมาจากไหนและมันจะไปไหนลองดูชีวิตก่อนเราเกิดมาเนี่ยเรามาจากไหนเราเกิดมาทำไมและเราจะไปไหน
เราจะไปถึงที่สุดตรงนั้นได้อย่างไรดูกระบวนการของอริยสัจ4ก่อนมันคืออะไรชีวิตมันคืออะไรและมันมาจากไหนสมุทัยของมันคือมันมาจากไหนแล้วมันพ้นทุกข์ได้มันไปถึงที่สุดคือพ้นทุกข์ได้แล้วอย่างไรอ่ะมรรคคืออย่างไรอ่ะครับเนี่ยอันนี้คือกิจต่ออริยสัจ4นี่สอนให้ลึกแค่ผักแค่เนี้ยครับพอเห็นภาพมั้ยถ้าเรายังทำกิจต่ออริยสัจ4ได้ชีวิตคืออะไรทุกข์คืออะไรครับใช่มั้ยคะสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์คืออะไร คืออวิชชาใช่ไหมแล้วเราจะไปถึงนิโรธคือพ้นทุกข์ต้องอะไรต้องละอวิชชายังไงต้องเปลี่ยนแปลงอวิชชายังไงและอย่างไรอ่ะครับมรรคไงกิจต่อมรรคเนี่ยคือการอธิบายอริยสัจ4กับไวรัสครับอริยสัจ4กับการจัดการชีวิตที่มันมีอารมณ์มากระทบเรารู้แล้วมันมีความรู้สึกตอนมันมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจกระทบกับธรรมอารมณ์นึกแล้วอยากได้ไม่อยากได้เฉยๆก็เป็นแค่3ความรู้สึกครับบางคนไม่รู้จักก็ไม่มีสัญญาความจำได้ไหมรู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้จักไงไอ้คนรู้จักพอเห็นปุ๊บน้ำลายไหลเลยพอใจมันคิดปุ๊บน้ำลายมันแสดงช่องทางทางลิ้นมันมาเลยนะครับอย่างนี้เลยลูกแล้วสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าสังเกตเห็นผมนึกถึงการทดลองที่เขาอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครผมว่าตัวเองก็ได้นะครับการทดลองที่เขาลองเคาะเวลาเคาะก่อนให้อาหารสุนัขครับเคาะอาหารเคาะทุกครั้งแล้วก็ให้อาหารเคาะแล้วก็ให้อาหารเคาะจนวันนึงเคาะอย่างเดียวไม่ต้องให้อาหารน้ำลายนางไหลจ้าจริงจ้าผมก็เป็นแบบนั้นเพราะปากเนี่ยลิ้นเนี่ยเป็นอวัยวะที่ผสมลงแทบจะทุกช่องเลยตาเห็นน้ำลายไหลจมูกได้กลิ่นปลาร้าน้ำลายไหลจริงไหมมะนาวนี่ซื้อเข้าไปในเลยพอคนบอกว่ามันอร่อยอร่อยหูได้ยินน้ำลายไหลชานมไข่มุกจนคิ้วหยุ่นๆนะต่อคิวกันเอาแล้วต่อคิวนานเอาสั่งให้คุ้มกินที2แก้วเลยสิ่งที่คุณแม่พูดไปทั้งหมดผมอันนึงครับผมรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมสิ่งที่เราพูดคุณผู้ชมในมุมมองผมคนเดียวนะครับก็คือว่าผมกำลังโฆษณาชวนเชื่อให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้เชื่ออะไรบางอย่างอยู่ผมกำลังโฆษณาชวนเชื่อให้คุณผู้ชมเกิดความศรัทธาอะไรบางอย่างอยู่สิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่าให้ชวนเชื่อศรัทธาในธรรมะธรรมะคือธรรมชาติบางทีเราจะโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยเขาจะมีใช่แล้วจะเป็นอย่างนี้ดูดิคำถามก็เลยว่าเราถ้าเรามีธรรมอยู่ในใจเราจะได้อะไรเป็นการตอบแทนในชีวิตครับคุณแม่เราจะได้รู้สึกว่าสำหรับผมนะในช่วงผมรู้สึกว่าคนต้องได้อะไรอ่ะมาฟังเราทำไมให้เสียเวลาทำไมเขาก็มีเวลาของเขาคุณฟังเราคุณจะได้อะไรง่ายมากลูกเราจะได้ความปลอดภัยโดยธรรมถ้าเราฟังอย่างประพฤติธรรมเราจะได้ความปลอดภัยจากการประพฤติธรรมไม่ใช่เราได้ความปลอดภัยจากสิ่งที่เราได้ยินด้วยนะแต่การประพฤติธรรมคือการประพฤติต่อใจของเราให้พิจารณาใคร่ควรต่อสิ่งที่ได้ยินเขาพูดให้เราได้ยินเพื่ออะไรคะใคร่ครวญธรรมและเมื่อใดที่เราประพฤติธรรมเราใคร่ครวญธรรมธรรมจะคุ้มครองเราให้ปลอดภัยโดยธรรมนี่ไงฟังก็ต้องใคร่ครวญอย่างมีธรรมเนี่ยค่ะปลอดภัยจากอะไรครับคุณแม่ปลอดภัยจากราคะโทสะโมหะแล้วราคะโทสะโมหะมันทำให้เราไม่ปลอดภัยยังไงครับมันจะทำให้เราอุ้ยอ้ายวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเป็นเหมือนสัมภเวสีลอยไปลอยมาไม่ผีอย่างเงี้ยเหรอครับเข้าทางเธอเลยส่องผีเนี่ยเนี่ยคนดูเยอะวันนี้ก็ต้องเชียร์นิดนึงไม่คุณแม่ก็ยินดีที่จะคุยแล้วก็เป็นลูกหลานในบ้านเรานี่แหละใช่ครับนะคะจริงๆแล้วในทุกที่เนี่ยถ้าเรารู้สึกได้ว่าเราปลอดภัยเราก็จะไม่กลัวไอ้ผีที่เรากลัวเนี่ยเพราะเราคิดว่าเราไม่ปลอดภัยเราเลยกลัวใช่ไหมผีมีจริงหรือไม่มีจริงอ่ะเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่ามันมีจริงเราเลยกลัวหรือมันไม่มีจริงเราจึงไม่กลัวมันกลัวอยู่ที่เราปรุงแต่งเราคิดครับมันมีหรือไม่มีถ้าจิตของเราเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาเราก็ไม่กลัวครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เรามีเนี่ยโทสะโมหะโลภะเนี่ยครับมันทำให้เราไม่ปลอดภัยไงผมรู้สึกว่าผมอยากให้
ให้คุณแม่พาเราไปเห็นเผชิญหน้ากับความไม่ปลอดภัยเนี่ยมันไม่ปลอดภัยยังไงก็ในเมื่อเราอยู่ในสังสารวัฏเราใช้ชีวิตอ้าวเราก็สบายได้กินของอร่อยได้มีรถขับได้อยู่กับแฟนคนที่เรารักได้กอดได้หอมคนที่เรารักมันจะไม่ปลอดภัยยังไงครับก็ถ้าแว่นของเรามีแค่นั้นเราก็คิดว่าเนี่ยที่สุดของชีวิตแล้วครับเหมือนหนอนในหลุมคูดน่ะครับเทวดาตามหาเพื่อนนี่เป็นเรื่องเล่าเลยนะแล้วผมอยากฟังเลยครับคุณแม่มีเพื่อนมนุษย์สองคนเป็นลูกเศรษฐีก็เนี่ยแหละกินเสพอะไรกันอยู่อย่างเงี้ยแหละแล้วก็ทั้งคู่ก็ตายที่รักกันมากเพื่อนคนหนึ่งตายแล้วก็ไปเป็นเทวดาเพราะว่าคนเนี้ยก็ใจบุญสุนทานนะช่วยกันทำบุญกันมาเยอะก็ไปเสวยตอนตายก็ไปเสวยในฝ่ายของกุศลส่วนอีกคนเนี่ยก็เป็นคนที่แบบอาจจะมีจิตตอนก่อนจะตายเนี่ยอาจจะนึกถึงอะไรที่มันไม่ดีก็ลงไปเป็นนอนในหลุมคูดในหลุมคูดก็คือในโถขี้เนี่ยครับผมว่าเป็นเพื่อนกันมาทำไมครับอีกคนเป็นเทวดาอีกคนเป็นนอนในหลุมขี้อยู่ที่จิตตอนที่จะดับอ๋อโอเคถ้ากรรมนิมิตคตินิมิตตอนนั้นมันเป็นฝ่ายกุศลมันก็จะไปดีกุศลก็พาไปถ้ามันเป็นฝ่ายอกุศลอกุศลก็พาไปเดี๋ยวก่อนครับคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชมแล้วคุณเลือกได้ถ้าคุณมีธรรมะคุณจะไปเป็นเทวดาไม่ใช่ไปนอนในหลุมขี้ต่อครับคุณแม่นี่รายการสองผีเนี่ยแต่สองยังมีปัญญาหน่อยนะครับทีนี้คุณแม่ก็บอกว่าไปชื่อคุณแม่เพื่อนที่ไปอยู่เป็นเทวดาเนี่ยบอกว่าให้เพื่อนเราหายไปไหนก็ไปดูเลยเพราะตัวเองเป็นเทวดาก็ขึ้นไปเลยเทวดาทุกชั้นดูหมดเลยไปหาตามหาเพื่อนตามหาเพื่อนเป็นเพื่อนรักกันมาศีลน่าจะเสมอกันไปเที่ยวกันชั้นไปหาไอ้ชั้นเราก็ไม่มีชั้นนั่นก็ไม่มีดูสิทธิ์ก็ไม่มีอภัสไม่มีไอ้ไม่มีแล้วมันไปไหนอ่ะเพราะมันก็อยู่กับเรามันก็ทำบุญสุนทานไปกับเราและมันหายไปไหนหาไม่เจอก็ในที่สุดก็ลงไปหาเจอว่าเป็นนอนอยู่ในหลุมขี้เป็นนอนก็ทรมานแล้วนี่อยู่ในหลุมขี้ด้วยน่าฟังต่อครับผมเพื่อนก็ลงไปคุยเพื่อนนอนเพื่อนนอนเฮ้ย friend กั้นลมหายใจซะตายเลยโอ้โหพระเทวดาบอกเป็นนอนเนี่ยมันไม่สบายหรอกครับไอ้นอนก็ถามเพื่อนเทวดาว่าแล้วเป็นอะไรสบายมันก็ถามเป็นเทวดาสิเทวดาเนี่ยอยากได้อะไรนึกแค่นั้นก็มาแล้วแค่นึกเท่านั้นสิ่งนั้นก็ปรากฏแล้วทุกอย่างเป็นทิพย์หมดเลยจงทิ้งร่างของหนอนไปเถอะเพราะว่าเราก็ทำกุศลกันไว้เยอะจะมาเสียดายอะไรกับหนอนในหลุมขี้ครับเจ้าหนอนพอได้ยินเพื่อนอธิบายว่าเฮ้ยเทวดาเนี่ยมันได้ทุกอย่างเป็นทิพย์หมดแค่นึกก็มาหนอนก็บอกว่าไม่ไปหรอกอ้าวเพราะว่าเป็นหนอนน่ะได้มากกว่าเทวดาอีกเอ้ยอะไรครับเนี่ยนี่ไงไม่ต้องคิดเลยทุกเช้าก็มีคนหย่อนขี้มาตุบอ๋อไม่ต้องนึก ไม่ต้องนึกเลยอาหารมาเลยโอ้สบายไม่ต้องคิดพวกเราไปเป็นหนอนหลุมขี้ดีกว่า ไม่เอาเนาะไม่เอาเนาะต่อครับนี่เทวดายังต้องคิดมันถึงจะปรากฏหนอนนี่ไม่ต้องคิด มันมีคิวขี้มันตกลงมาใครนี่ช่างแต่งเรื่องนี้จริงเพราะฉะนั้นมนุษย์จำนวนมากก็รอเป็นนอนน่ะรอคนอื่นเสิร์ฟให้ไม่ต้องคิดนี่ไงที่ถามว่าเวียนว่ายตายเกิดนั่นทำไมนี่ไงเห็นหรือยังว่ามันเป็นอย่างนี้ชีวิตคนมันเห็นน้อยมันก็แค่มันรู้โลกกว้างแล้วไอ้คนที่เขาอยู่สูงกว่าก็แค่เห็นอีกพระเจ้าเนี่ยอยู่เหนือมนุษย์เทวดาทั้งหมดเลยเพราะเห็นสุดเลยโดยรอบเลยเห็นภาพกว้างแล้วใช่ทุกอย่างมันก็แค่เกิดดับมันเห็นไปมากกว่าที่เราจะมาแค่ปนเปื้อนทรมานกอดรัดอย่างที่นอน คุณผู้ชมครับเมื่อกี้นี้หายันท้องเด็กเลยนะครับผมนี่ลูกในท้องเจจิรานไปฮ่อพุงเขย่านะครับใช่ไหมชอบใจ คุณผู้ชมลองนึกดีๆเรื่องที่คุณแม่เล่าเมื่อกี้ไม่ต้องบอกไม่ต้องนึกถึงตัวคนว่าเป็นเทวดากับนอนในหลุมขี้คุยกัน นึกถึงสภาพคำพูดเมื่อกี้มันเกิดขึ้นในชีวิตเราไหมเดี๋ยวก็จะมีคนบอกว่าทำแบบนี้สิดีทำแบบนี้สิดีผมนึกถึงคำหนึ่งคุณแม่เวลาเรามีศรัทธาอะไรศรัทธาคือมันจะแน่วแน่ไม่เปลี่ยนใจเชื่อว่าสิ่งนี้ดีแต่เรามักจะเป๋ครับ
แล้วเป๋ง่ายมากเลยเอาง่ายๆผมเชื่อว่าคุณแม่ก็ไม่คุณแม่เองเนี่ยไม่พ้นในเรื่องของโลกธรรม8สรรเสริญมีนินทามีคนเมามอยรับหลังอยู่แล้วเนี่ยคุณยายเนี่ยอย่างงี้ผมเชื่อว่ามีแต่ที่ได้พอคนที่ฟังเหล่านี้เราจะทำไงให้เราไม่เป๋ครับเพราะบางทีศรัทธามันต้องเติมบ่อยๆหรือมันทำยังไงให้เราจะเห็นผลในเรื่องของศรัทธาในธรรมะที่เราจะรู้สึกว่าเออเนี่ยเราคือตอนนี้ระดับผมเล่าตัวเองก่อนระดับความศรัทธาในธรรมะของผมเนี่ยครับมันเพิ่มขึ้นทุกๆวันเพราะจากการที่ผมปฏิบัติจากการที่เราปฏิบัติเพราะนี่บอกผมเก่งนะผมรู้ว่าโอ้โหเงินใช้ไปเดี๋ยวก็หมดชื่อเสียงผมเห็นแล้วโอ้หมดบุญเป็นยังไงโอ้คือผมเห็นเลยว่ามันรู้สึกว่าพอเราเริ่มอายุมากครับผมเลยมีแฮชแท็กว่าวันว่างของชายวัยกลางคนผมก็จะมาเข้าวัดบ้างไปทำบุญทำนี่บ้างอันนี้เป็นมุมมองผมที่ผมมีศรัทธาระดับหนึ่งแต่บางทีแม้กระทั่งตัวผมเองก็มีเป๋ว่าเวลาฟังเรื่องราวเนี่ยเมามอยอ่ะฟังมากๆเข้ามันเป๋ทำอย่างไรให้เรายังคงมีศรัทธาอยู่ทำอย่างไรให้เรายังคงแน่วแน่ในปลายทางหรือเป้าหมายในชีวิตครับอันนี้ฟังได้ทุกเรื่องนะครับที่เรามีเป้าหมายในชีวิตครับแม่เราก็มีปัญญาว่าเขาพูดให้เราฟังเราได้ยินครับแต่เขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเราตัดสินใจได้จริงหรือเปล่าเขาพูดให้เราฟังเขาไม่ได้พูดให้เราเชื่อเราจะเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่เราใคร่ครวญทีนี้ถ้าสมองและสติปัญญาของเรามันกำลังบวมๆมันกำลังเป๋ๆใช่ไหมมันกำลังไม่มั่นคงเนี่ยให้กลับมาเจริญสติก่อนฟังอย่างมีสติไม่ใช่เอาเสียงมากระทบหูและแค่ได้ยินให้กลับไปดูที่ความรู้สึกที่ใจเมื่อเขาพูดอะไรสมมติว่าเราต่อต้านให้กลับมาดูใจของเราที่ต่อต้านหรือเขาพูดอะไรเราคอยตามให้กลับมาดูว่าให้เราหลอดต่อต้านด้วยโทสะหรือเราคอยตามด้วยอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยค่ะแอคเนี้ยค่ะคือเขาเรียกว่าการน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาคือเราจะต้องน้อมเข้ามาเหมือนเรามีคนมาพูดอะไรเช่นเรามีใครสักคนหนึ่งมาบอกเนี่ยเราต้องโยนิโสมนสิการเราต้องน้อมเข้ามาใคร่ครวญพิจารณานี่หลักการฟังเลยนะสมมติเรามีคุณแม่พูดเธอจะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณแม่บอกว่าให้เธอเนี่ยใช้วิธีการน้อมเข้ามาก่อนแล้วลองใคร่ครวญสิ่งนี้และทดลองทำดูจนกระทั่งมันประจักษ์ชัดว่าสิ่งนี้มันทำให้เธอทุกข์น้อยลงได้จริงเธอก็คอยศรัทธาในสิ่งแห่งการปฏิบัติของเธออย่างเงี้ยเป็นต้นท่านอย่าไปกลัวเลยเราอยู่กับโลกกระทำมันมีควันอยู่แล้วมันมีเสียงสรรเสริญมันก็มีนินทาสรรเสริญอยู่ตรงไหนมันก็มีนินทาอยู่ตรงนั้นมันรักตรงไหนมันก็จากพรากอยู่ตรงนั้นครับมันได้ตรงไหนมันก็เสียอยู่ตรงนั้นอันนี้เป็นเรื่องของโลกกระทำ8อยู่แล้วแต่ถ้าเราจะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าไอ้ความรู้สึกมันก็แค่มาแล้วไปมันเป็นความรู้สึกถ้าเราเห็นว่าในเวทนานุปัสสนาภาวนาของเราเนี่ยมันเห็นความเวทนาเนี่ยมันไม่เที่ยงเนี่ยนะมันจะเข้าสู่กระบวนการของจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนี่คืออะไรนี่คือระดับการปฏิบัติของเราที่มันสามารถเกิดขึ้นแบบสั่งได้เลยอ่ะเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถปฏิบัติได้จงเชื่อมั่นในการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ว่าคุณจะมามืดหรือมาสว่างคุณปักธงว่าคุณพ้นทุกข์ได้คือไปสว่างได้นั้นสิ่งที่เขาพูดให้เราฟังส่วนเราจะเชื่อหรือไม่มันอยู่ที่ปัญญาของเราใคร่ควรและทดลองเห็นผลจริงนี่ไงไม่เชื่อตามคำล่ำลือไม่อยู่ในตระกูลตื่นข่าวไม่งมงายเห็นไหมไม่เชื่อเพราะคนพูดน่าเชื่อมีคนฟังเยอะเห็นไหมคนฟังเขาเยอะนี่กาลามาสูตรนะครับเนี่ยนี่หลักการของกาลามาสูตรเลยดอกจ้ะคุณผู้ชมครับคุณแม่ครับตอนนี้มีคุณออฟเป็น FC คุณแม่นะครับเขียนบอกว่าคุณแม่ขอบคุณที่คุณยายเล่าเรื่องสนุกและมีสาระสงสัยต้องเลิกเป็นหนอนแล้วค่ะชอบไข้เขะไข้เขวเรามาสร้างแฮชแท็กนะครับผมนึกถึงแฮชแท็กเลิกเป็นหนอนเอาใครฟังวันนี้นะลองดูนะแฮชแท็กเลยวันนี้เราทำบุญหรืออะไรเงี้ยหรือว่ามีเรื่องอะไรต่างๆที่มันเข้ามาแฮชแท็กเลิกเป็นหนอนเลิกเป็นหนอนในหลุมคูด
ลองดูว่าเป็นยังไงจะรู้ว่าวันนี้คนฟังเป็นยังไงให้รู้เออมันเป็นไงอ่ะคุณแม่ไม่รู้หรออันนี้วิธีการคือทําอย่างงี้ครับคุณแม่มันคือเป็นเหมือนแบบสอบถามครับอ๋อเหรอคือในกลุ่มอย่างผมเนี่ยครับคือผมอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยผมนําเสนอช่องส่องผีแล้วผมก็พาคนไปดูจริงๆแล้วถ้าเกิดคนไม่ดูก็จะคิดว่าเอ้ยช่องส่องผีอีแต่จริงๆแล้วลึกๆแล้วผมนําไปศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์นอกตํารานำเรื่องราวของวีรบุรุษ X-Men ของเมืองไทยที่แบบหายไปนานแล้วอ่ะพบว่าผมมีความเชื่ออยู่อย่างนึงว่าเราอ่ะเดี๋ยวเทคโนโลยีมันก็ไปเรื่อยๆแต่ไม่มีใครแข่งกันเก่าได้รากความเชื่อหรือรากความศรัทธาหรือว่ารากของวีรบุรุษที่ท่านแต่ละท่านทรงทำมาหรือแต่ละวีรชนคนไทยทำมาอยู่ไม่ได้รับการเปิดเผยแล้วทำมาประเทศไทยแต่ก่อนอยุธยาคุณแม่เวลานึกถึงอยุธยานะเป็นทองทุกอย่างสีทองไปหมดเหลืองอลามขาดอย่างเดียวคือถนนเป็นทองอ่ะแต่ทำไมอยุธยาทุกวันนี้เป็นอย่างนี้เป็นสระปักปลักหักพังบางคนก็โยนความผิดให้คู่ต่อสู้ให้ข้าศึกจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับข้าศึกลองนึกถึงเวลาเราไปปล้นบ้านใครถ้าเราเป็นโจรไปปล้นบ้านใครเราต้องรีบอ่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเอามาเอาคืนถูกไหมเราต้องรีบทำและจะเผาได้หมดเลยไหมไม่มีทางครับมันทำได้ก็แต่เมื่อคนพวกเรากันเองนี่แหละเวลากลับมาแล้วเอ้าไม่มีใครอยู่เว้ยศีลธรรมมันหายไปครับไม่มีใครอยู่ก็เอานี่แหละเพราะว่าภาวะสงครามมันหายกันหมดสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูดแล้วขนลุกเลยต่อไปจะเป็นแบบนี้หน้ากากอะราคาเท่าไหร่ซื้อตอนนั้นเดี๋ยวนี้ผมเคยทำรายการคุณแม่มันจะมีเครื่องไอที่แบบตอนนี้ซื้อได้ 3M ผมไม่มีโฆษณานะครับคือแบบที่เป็นชุดป้องกันอะต่อไปราคามันจะขึ้นเพราะอะไรครับก็เหมือนย้อนกลับไปอยุธยานั่นแหละครับบ้านเมืองมันประหลาดขักพระอุ้ยนี่ขนาดเป็นอย่างนี้ยังเป็น World Heritage เลยนะครับเป็นสมบัติของโลกใบนี้นะครับต่างประเทศยังเห็นคุณค่าแต่คนเราเผากันเองครับเอาไปกันเองตัดเศียรพระเอาไปขายเองทุกอย่างแล้วผมก็เห็นว่าเอาไปก็สุดท้ายเนี่ยผมมีกล้องส่องผีนี่ยังเป็นผีอยู่เลยวนกลับมาที่เดิมสิ่งนึงที่ผมบอกเสมอว่าคือว่ามันคือมันผีไม่น่ากลัวใจเราน่ากลัวกว่าครับแล้วเมื่อกี้ที่คุณแม่พูดมาดีมากคือคุณแม่พูดถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเห็นวงจรการออกจากปฏิจจสมุปบาทกับอันแรกเลยคือว่ามีกรรมฐานก่อนออกแล้วเราก็จะออกจากเราจะคือหนอนเนี่ยถ้าเราพูดถึงถ้าเป็นหนอนแฮชแท็กเลิกเป็นหนอนเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าเราไม่อยากดมขี้ทุกวันคือดมมากๆมันชินนะครับเคยไปไหมครับเคยไปบ้านเพื่อนไหมที่เพื่อนเลี้ยงแมวบ้านเธอทำไมเหม็นขี้แมวจังเหม็นบ้าอะไรหอมจะตายจริงบ้านเลี้ยงหมาเป็นเลี้ยงหมาเยอะๆเราก็ไม่ค่อยอยากไปบ้านทำไมเธอไม่ชอบไปบ้านเราบ้านเธอเหม็นขี้หมาไม่เห็นเหม็นเลยจริงเชื่อผมเถอะแต่ก่อนเนี้ยผมอะเด็กๆวัยรุ่นชอบติดหล่อส่องกระจกต้องเม้มปากมันรู้สึกปากมันใหญ่เราแบบหน้าผากเถิกปากใหญ่แล้วก็ต้องมึงทำเฮ้ยกูไม่ได้ทำนี่อยู่เราทำไม่รู้ตัวนะพอผมมองกระจกคุณแม่มองจบแม่มันเหมือนแบบเชื่อชี้ต่อหน้าผมเนี่ยมึงหน้าผมค้างเนี่ยผมนี่แบบโอ้โหมันเราไม่เห็นตัวเองอีกเยอะมันมีหลายๆเรื่องในชีวิตที่เวลาเราแก่แล้วแฮชแท็กของชายวัยวันว่างของชายวัยของคนคือเราไม่เห็นตัวเองหน้าที่ของเราคือพยายามสังเกตตัวเองและการที่เราแฮชแท็กครับคุณแม่มันทำให้เราเห็นว่าผมอะลองดูว่าคนดูผมแล้วเขาผมจะมีแฮชแท็กว่าทำดีให้ผีอายลองไปเสิร์ชในสมมติว่าผมไปดูใน Instagram ผมเสิร์ชแฮชแท็กมันเป็นแฮชแท็กเป็นตัวอย่างนี้ครับแม่เขียนว่าทำดีให้ผีอายก็จะมีจำนวนภาพเยอะมากเป็นหลักพันที่คนมาแฮชแท็กว่าทำดีให้ผีอายแต่ละคนก็มีทิศทางของตัวเองถ้าเราหวังดีกับประเทศหวังดีกับคนอื่นหวังดีกับอะไรก็ทำไปเถอะครับเสถียรธรรมสถานก็เป็นสถานที่หนึ่งที่คุณแม่ยังยืนยันทำในสิ่งนี้และจะวางคุณแม่ทำจนกว่าเคยคุยกันแล้วว่าจะทำจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วคุณแม่อยู่ว่าทำต่อไปเสถียรก็จะยังจะอยู่ทำให้เป็นสถาบันทำให้เป็นที่เย็นของคนที่ขาดที่พึ่งหนีร้อนมาพึ่งเย็นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือทุกคนมีทิศทางของตัวเองจงทำทิศทางตัวเองคิดแค่ว่าทำมันดีทำเถอะครับทำอะไรก็ได้ทำมันให้มันสุดไปเลยไม่ต้องแบ่งแยกกันเลิกแบ่งแยกผมเชื่อว่านักการเมืองก็ดีในมุมมองตัวเองเขาก็จะมีเหตุและผลของเขาก็ทำไปเถอะครับพี่เดี๋ยวว่าพอทำมากๆเข้าขณะที่เรา
ผมถึงพูดคำว่าเป๋ครับขณะที่เราทำไปเรื่อยๆเริ่มมีกลุ่มเริ่มมีอะไรก็แล้วแต่มันจะเป๋ง่ายแม่ผมเชื่อว่าคุณแม่ก็ผ่านคำนี้เหมือนกันเพราะผมเชื่อว่ามนุษย์เราไม่แตกต่างกันมันเป๋แหละเราทำอะไรสักแป๊บนึงรักกันมากๆเดี๋ยวก็เป๋มีสบตาผมสิแล้วพูดความจริงเป๋เราเป๋หลายๆอย่างมันเพราะฉะนั้นเราไม่มีหลักยึดผมว่าผมอ่อนแอมากเห็นร่างกายแบบนี้แต่อ่อนแอทางด้านจิตใจเดี๋ยวสักพักนึงมีคนมานินทาคนนี้เราก็รู้สึกไม่ดีคนนั้นเราก็ตัดสินคนนั้นอยู่แล้วผมก็เลยอยากถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำไงให้เราไม่เป๋กับปลายทางของชีวิตมากกว่าเวลาที่เราเคยเป๋มาแล้วเราเห็นผลของการเป๋ที่มันเป็นความเจ็บปวดใช่ไหมเราเป็นความเจ็บปวดเราต้องให้อภัยตัวเองแล้วเราต้องรีสตาร์ทใหม่ใช้มันเป็นการเรียนรู้ที่ยกขึ้นมาเป็นครูไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดมันเป็นครูเหมือนมีดบาดเราก็จะระแวงอยู่เรื่อยๆว่าเราจะถูกมีดบาดอีกเมื่อใดก็ตามที่เรากลับไปรู้สึกได้ว่ามีดบาดเพราะเราประมาทเพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทความกลัวมันก็จะค่อยๆหดตัวลงความกลัวจะไม่มาเป็นความซึมเศร้าที่ทำให้เราระแวงเหมือนตอนนี้ถ้าเราป้องกันตัวเองดีเราจะไม่กลัวไวรัสแต่ไวรัสคืออะไรคือภูมิคุ้มกันที่ทำให้เราต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราให้มีวินัยมากขึ้นว้าวเราต้องออกจากความเคยชินที่ประมาทได้แล้วไวรัสคราวนี้มาเพื่อให้เราออกจากความประมาทขาดสติได้แล้วมันมาเพื่อให้เราเนี่ยฝึกเตรียมกายเตรียมใจที่อยู่กับโรคที่มันมีเชื้อโรคที่แพร่ออกไปแล้วก็มันสามารถที่จะไปถึงอีกชีวิตหนึ่งได้ง่ายและถ้าแม้แต่จะมียารักษาตอนนี้เราก็ยังต้องระมัดระวังอยู่แต่ไม่ระแวงด้วยความประมาทย้ำไปที่โรคเลยนะหยุดโรคหยุดใจของเราฉะนั้นคนที่เป๋เนี่ยคือมันไม่เข็ดไม่เข็ดคำว่าเข็ดพอเข้าใจนะกูไม่เอากับมืออีกแล้วเว้ยไม่เอากับมืออีกแล้วอ่ะนึกว่าเข็ดแล้วอ่ะก็ปล่อยมันอ่ะทีนี้ในกรณีที่ปล่อยแบบมีปัญญามันไม่ได้ปล่อยปะละเลยเนี่ยมันจะปล่อยแบบประมาณมันมีสำนึกมันลงทุนมันรับผิดชอบต่อเหตุปัจจัยอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วถ้าผลมันจะเป็นอย่างนั้นอีกมันยอมรับได้แต่เราเป็นนักลงทุนที่ไม่ประมาทครับนั้นถ้าเราทำดีแล้วกลัวใครนินทานี่เป็นไปไม่ได้ต้องไม่กลัวถ้าดีแล้วบริสุทธิ์ด้วยไม่ประมาทด้วยไม่แสวงหาผลประโยชน์ด้วยเป็นความปลอดภัยโดยธรรมแล้วคนนินทาก็เป็นความทุกข์ของคนนินทาการให้อภัยเป็นปัญญาของเราการให้อภัยเป็นปัญญาของคนที่ถูกนินทาฉะนั้นคนที่ถูกนินทาไม่แปลได้ถ้าเขาเข้าใจว่าเขามีเหตุปัจจัยที่เขาสุจริตนะคะยกเว้นมันไม่สุจริตอันนี้ก็อาจจะเป๋มีแผลเขามีแผลมีไหมล่ะบวยมีไหมโอ้มีเยอะเลยครับผม เป็นแผลเป็นแล้วครับตอนนี้ไม่ใช่แผลสดเพราะเราก็ชำระใจของเราให้มันเกลี้ยงเกลาจากกิเลสเมื่อไหร่ได้ Here and Now อดีตมันหลงไปแล้วไม่เป็นไรลูกยอมรับมันและไม่ทำอีกใช้มันเป็นศึกษามันเป็นคุณเป็นโทษแล้วเราก็พ้นโทษคือการให้อภัยตัวเองเพราะฉะนั้นอย่ากรีดแผลเป็นของเราเนี่ยเป็นปัญญาในระดับหนึ่งครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งครับเมื่อกี้ผมพูดเดี๋ยวจะพูดผมมาพูดเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างและเดี๋ยวผมจะมาพูดสุดท้ายที่เมื่อกี้คุณแม่พูดว่าความไม่ประมาทมันคือปัจฉิมเป็นธรรมะอันสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าบอกไว้เรื่องของความไม่ประมาทแต่ผมจะยกตัวอย่างอันหนึ่งครับมีคนที่ผมรู้จักเขาก็เป็นเหมือนอย่างนี้ครับศึกษาธรรมะโน่นนี่แต่วันหนึ่งครับเขาศึกษาธรรมะไปเรื่อยก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะต้องทำอะไรแต่วันหนึ่งเขาประสบอุบัติเหตุต้องตัดข้อมือแล้วตอนนี้จะต้องตัดอีกทีนึงแต่เชื่อหรือไม่ว่าเสียงที่เขาคุยกับผมมาผมโทรไปเยี่ยมเขานึกออกไหมคนตัดมือถูกตัดข้อมืออย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะถ้าเป็นเราเนาะโอ้ยแต่เสียงเขาเข้มแข็งมากผมคิดว่าอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่เขาปูมาตลอดธรรมะมันใช้ตรงนี้แหละครับอย่าลืมว่าเราทุกวันนะครับ
เมื่อกี้ยุงกัดก็คุกครับเสียอวัยวะแต่รักษาชีวิตใช่เราเสียอวัยวะบางส่วนแต่เรารักษาชีวิตเพราะฉะนั้นการรักษาชีวิตมันจะไม่เสียดายกับอะไรที่มันจะต้องเสียสละออกไปอ่ะมันจะต้องเสียสละสิ่งที่มันเคยมีหรือว่าเสียสละความคุ้นชินที่เราเคยอยู่อย่างนี้แล้วพอมันมีไวรัสมาเราต้องอยู่ใหม่อันเนี้ยเราอย่าไปเสียดายความคุ้นชินความเคยชินให้มีวินัยลุกขึ้นมารู้จักป้องกันระวังแล้วไม่ระแวงแล้วก็เข้มแข็งออกกำลังกายกินอยู่ให้มันรู้จักประมาณในการบริโภคเพราะเราก็จะเข้มไวรัสมันมาให้เราเข้มแข็งสำหรับคุณแม่นะถามคุณแม่ครับตอนนี้10โมงแล้วเราจะถึงคำถามสุดท้ายแล้วก็จะเชิญตอนนี้มีภิกษุณีจากต่างประเทศเข้ามาด้วยเดี๋ยวให้คุณแม่อาสามเณรีนะครับให้คุณแม่แนะนำแต่ทีเนี้ยคำถามสุดท้ายเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นทำไมพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่ศรัทธาของคนทั่วโลกทำไมท่านถึงฝากประโยคสุดท้ายเหมือนคำสั่งเหมือนพินัยกรรมสุดท้ายของพระพุทธเจ้าอ่ะท่านฝากไว้ว่าจงให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาททำไมครับคุณแม่เพราะคำสอนทั้งหมดใน45พรรษาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมันมากมายมากมายเพราะฉะนั้นพอพระองค์จะอยู่ในคำสอนที่เป็นปัจฉิมคือครั้งสุดท้ายเนี่ยคือจริงๆใบไม้ทั้งป่ามันก็เยอะอยู่แล้วพระองค์ก็หยิบใบไม้ขึ้นมากำมือหนึ่งแล้วก็ถามสาวกว่าใบไม้ในป่ากับใบไม้ในมือเนี่ยเธอว่าใบไม้ที่ไหนมากกว่าสาวกก็ต้องตอบว่าใบไม้ในป่าแต่พระองค์บอกว่าที่เราเอามาสอนพวกเธอเนี่ยมันแค่ใบไม้ในมือเนี่ยแหละก็คืออริยสัจ4ถ้าเธอรู้กิจในอริยสัจ4เธอก็จะกลายเป็นคนที่มีมรรคภาวนาไปถึงที่สุดแห่งทุกข์คือไปสว่างได้ทีนี้พอในกิจต่ออริยสัจ4เนี่ยมันประโยคเดียวเลยคือถึยังชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมมันก็เข้ามาอีกถึงขั้นที่เรียกว่าถ้าลงทุนเป็นนักลงทุนในเหตุถ้าเหตุสุจริตเพราะไม่ประมาทที่จะคิดมีราคะโทสะโมหะนะถ้ากรรมทั้ง3สุจริตผลเป็นอื่นไม่ได้ผลก็สุจริตนั้นความไม่ประมาทไม่ได้หมายความว่าคุณเดินข้ามถนนระวังรถชนแต่คุณต้องเป็นนักลงทุนในปัจจุบันกรรมอย่าเป็นคนที่ไม่ลงทุนจงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่แม้แต่ขณะจิตเดียวกับลมหายใจเข้าออกอย่างมีสติและปัญญาพร้อมที่จะมีกายกับใจในปัจจุบันขณะนั้นที่สุจริตที่สุดไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่สุจริตผลก็สุจริตความไม่ประมาทอย่างเงี้ยมันลงไปถึงพฤติกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันไม่ใช่แค่ความคิดอย่างเดียวอย่าคิดประมาทอย่างเดียวนะคะแต่พูดก็ไม่ประมาทดูแลร่างกายก็ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นในภาวะที่เรากำลังเจอไวรัสเนี่ยมันน่าจะกลับมาด้วยความไม่ประมาทของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วลงทุนให้เราแข็งแรงทั้งกายวาจาใจเพื่อให้เราอยู่กับสิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้อย่างคนที่พ้นทุกข์ได้ค่ะในช่วงสุดท้ายนะครับผมขอชื่นชมให้พวกเราอนุโมทนาสาธุนะครับกับคุณออฟนะครับก็เขาบอกว่าคุณยายคะหนูได้อโหสิกรรมให้กับอดีตของพ่อลูกพ่อของลูกที่เคยทำกับทั้งที่เคยทำกับลูกทั้งกายวาจาใจแล้วรู้สึกสบายใจมากเลยค่ะเอาสาธุนะครับผมคุณแม่ว่าดีมากเลยดีมากดีมากเลยต้องอนุโมทนานะลูกการให้อภัยเป็นคุณธรรมของผู้ให้เป็นปัญญาของผู้ให้หนูให้อภัยเขาได้เนี่ยนึกภาพออกกันนะมันคือปลดปล่อยโซ่ตรวนแห่งทุกข์นี่คือความไม่ประมาทของหนูคือต้องให้อภัยเวลาที่เราเข้าไปขอเข้ามาใครเนี่ยเป็นคุณธรรมของผู้ขอไปขออโหสิกรรมเนี่ยเป็นคุณธรรมของผู้ขอใช่ครับแต่การให้อภัยเป็นคุณธรรมของผู้ให้เพราะฉะนั้นเรามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทในการที่เราเจอใครสักคนเราไม่ได้เจอเขาโดยบังเอิญเรารักใครสักคนหนึ่งไม่ใช่เป็นความรักครั้งแรกเราเกลียดใครคนหนึ่งไม่ใช่เป็นเกลียดครั้งแรกเข้าใจไหมแต่พบกันในวันนี้เพื่อแกะโซ่ตวนความผูกเวรหมายมั่นในการรักกันครับอย่ารักกันอย่างประมาทมักง่ายเลินเล่อเป็นเพื่อนที่จะเดินทางไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติ
รายการที่มีคนดูระดับพันคนในขณะที่ดูสดเนี่ยนะคะถ้าจะลองดูนะคะอะไรนะเลิกเป็นหนอนแล้วทำยังหนูทำยังเว้ยทำยังเดี๋ยวผมจะวันนี้ถ่ายผมจะแฮชแท็กเลยครับว่าเลิกเป็นหนอนทีนี้อยากให้คุณแม่ชื่นชมคุณพ่อคุณแม่ที่เตรียมตัวไม่ประมาทเพราะเขามีลูกเขารู้แล้วว่าผมเชื่อว่าเขามีเขามองแล้วว่าเขาอยากให้ลูกเป็นยังไงเขาเตรียมไว้แล้วว่าเขารู้แล้วว่าตอนนี้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างเกาะป้องกันที่ดีที่สุดของลูกก็คือเรื่องของธรรมะผมเชื่อว่าอันนึงเขาจะรู้แล้วว่าเขาอยู่กับลูกไม่ได้ตลอดเขารู้แล้วว่าเนี่ยเตรียมตัวตั้งแต่เนี่ยคือความไม่ประมาทรวมกระทั่งญาติธรรมที่มาใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมในวันนี้ด้วยเขารู้แล้วว่าชีวิตเขาทุกข์ยังไงเขารู้แล้วว่าธรรมะคือทางออกวันนี้เขาเลยยังซึ่งความไม่ประมาทอยากให้คุณแม่ชื่นชมกลุ่มเหล่านี้ด้วยครับคุณยายส่งความรักไปที่หลานๆที่โรงแรมโคสะด้วยนะคะเห็นนั่งกันอยู่อีกหลายครอบครัวเราจะมองไปนะคะว่ามีคนท้องที่อยู่กับเราในหลายมุมแล้วก็เชื่อว่าที่ขอนแก่นพ่อแม่ค่ะพ่อแม่อีกหลายคนที่ไม่ได้มาวันนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลใจเด็กเกิดมาเพื่อให้โลกใบนี้ผาสุกและงดงามลูกไม่ได้มาเกิดกับเราโดยบังเอิญไม่มีใครอยู่กับเราโดยบังเอิญถ้าเขาเลือกเราเป็นพ่อแม่เราไม่ใช่เป็นพ่อแม่ที่เลือกลูกได้นะแต่เราเป็นพ่อแม่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและให้เด็กอีกหนึ่งชีวิตปลอดภัยและงดงามเพราะความเสียสละของพ่อแม่อันนี้คืองานของพวกเราถ้าพ่อแม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดช่วงระยะเวลาที่ลูกอยู่กับเราเซลล์สมองของเขาที่อยู่ในกุศลและเจตนาของเราเนี่ยมันย่อโลกไปเลยลูกเด็กไม่ได้เป็นคนที่เขาเกิดมาแล้วเขาจะต้องทุกข์อ่ะเขาเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้ที่จะพ้นทุกข์แล้วเราก็ทำให้เขาเป็นเด็กมีบุญเพราะได้เกิดมาจากครอบครัวที่มีสัมมาทิฏฐิเพราะทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นอย่า กังวลใจกับเรื่องเศรษฐกิจโรคภัยแต่ให้ใช้ใจของเราที่ตั้งใจจะให้เด็กมีบุญอยู่กับเราใน9เดือนเนี้ยได้มีชีวิตที่ได้รับผลจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราให้เต็มที่เต็มกำลังของความรักที่เรามีต่อลูกเข้าใจสิ่งที่คุณยายพูดนะพ่อแม่สื่อสารกันมีศีลมีธรรมมีคำขอโทษมีการให้อภัยมีการยอมรับในจุดอ่อนของกันและกันและไม่ตำหนิติเตียนในสิ่งที่จบไปแล้วอย่าปล่อยให้ลูกของเรากลายเป็นคนขี้ขลาดและมีมุมมองในเชิงลบเพราะว่าอะไรเพราะว่าสารในตัวแม่เนี่ยถ้ามันไม่เป็นสารสูงแล้วมันเป็นสารทุกข์เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อครรภ์ของแม่ซึ่งเป็นอะไรเป็นโลกของลูกนั้นวันนี้เรามาเจอกันจาก15ครอบครัวที่อยู่ที่เสถียรและอีก15ครอบครัวที่ขอนแก่นที่ขอนแก่นที่โรงแรมโคสะและคนที่อาจจะดูอยู่ทางบ้านคุณยายก็ส่งความรักแล้วก็ยินดีว่าเด็กๆเธอมีบุญนะที่เธอได้เกิดมาในความทุกข์ยากของโลกใบนี้ผมชื่นชมเธออย่ารู้สึกว่าโอ๊ยโลกมันไม่น่าอยู่เอาเป็นว่าถ้าเธอมาปฏิสนธิจิตแล้วเนี่ยก็ขอให้พ่อแม่เนี่ยมีจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เอาเป็นว่าเราเปลี่ยนร้ายกลายดีได้โอเคมั้ยและเราก็เข้มแข็งในวิกฤตการณ์เช่นนี้เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับลูกคืออีกหนึ่งชีวิตที่เขารู้ว่าการต่อสู้มันมีมาตั้งแต่เขายังไม่ได้เกิดนะตั้งแต่เขาว่ายเป็นตัวอสุจิว่ายมามันก็สู้กันมาแล้วล่ะจะมันก็ต้องสู้ต่อไปเป็นการสู้ที่จะไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วกันอันนั้นเขาเรียกว่านักสู้ที่มีปัญญาจ้ะก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวใหสามเณรีมาใช่ไหมครับคุณแม่ค่ะจะมี2กลุ่มค่ะกลุ่มหนึ่งก็คือนักบวชที่มาทำแมนดาร่าจะมีรูปแมนดาร่าที่เขาทำเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับคุณยายก็อยากให้เขาได้เห็นว่าเรามีการแสดงธรรมกับเด็กที่อยู่ในท้องนะคะก็เดี๋ยวขอเชิญกลุ่มสามเณรีและป้าจอยป้าจอยซึ่งก็มาหลายครั้งมากป้าจอยอยู่กับเราใน20ปีปีละ 3-4 เดือนป้าจอยมาคราวนี้ป้าจอยก็มีความสุขมากที่เราจะอยู่ในรายการนี้ไปด้วยกันถ้าเป็นไปได้อยากให้ป้าจอยมาเป่าฟลุตให้หลานๆฟังก่อนนะคะคุณแม่ไม่แน่ใจว่าใครเป็นแบ็กสเตจก็ต้องมีแบ็กสเตจพาเข้ามาตามที่คุณแม่พูด
เพราะตอนนี้คุณแม่ต้องอยู่ฟรอนต์คุณแม่หันหลังไม่ได้เลยใครอยู่ข้างหลังคะขอเชิญป้าจอยเข้ามาเพื่อเป่าฟรุตให้เรามีงานตรงนี้เริ่มต้นการขอบคุณอคันธุกะที่เข้ามาทำงานกับเราใน3เดือนนี้ของป้าจอยป้าจอยได้เป็นเหมือนเป็นเจ้าสำนักอยู่ที่อาคันซอลมีต้องบอกว่ามีบ้านดินนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการทำงานเรื่องคลายเช่นเรื่องการเยียวยาเรื่องคือป้าจอยก็เป็นป้าจอยละทุกคนใครรู้จักป้าจอยยกมือขึ้นป้าจอยกำลังประกอบอุปกรณ์ครับคุณแม่จ้ะก็แสดงว่าเราก็อาจจะเป็นอะไรที่เราเปลี่ยนมาเป็นสามเณรีก่อนนะหรือว่าเดี๋ยวสามเณรีให้พรตอนหลังเลยจะสวดมนต์ให้หลานๆให้ป้าจอยก่อนครับแต่ป้าจอยแต่งชุดไทยนะครับแล้วก็พระองค์ใหญ่มากนะครับเหรอครับผมพี่บ๊วยคุยกับป้าจอยก่อนป้าจอยยืนอยู่ตรงกลางเพื่อเราจะ stand, คืออาจารย์โจบอกว่าขอให้ป้าจอยเข้าในช่วงรายการเลยเพราะคนดูเยอะตอนนี้คนดูอยู่เป็นพันเลยนะการฟังฟุตจากป้าจอยนี้เรามีความเชื่อมันเป็นการบำบัดเยียวยายังไงบ้างครับ stand here ทำไมจอยเข้ามาเลยให้พระจอยแนะนำ Sorry ว้าวเป็นหยกภริยตาหยกนะครับผมช่วยให้พระจอยแนะนำตัวเองค่ะเรากำลังออนแอร์ Please introduce yourself Good morning ชื่อปัจจอยชื่อปัจจอย I'm happy to be here with youI am a volunteer here at Satyan Dhammasatan for many years, and I believe I'm a part of the family here in the winter every year. ป้าจอยเนี่ยเป็นอาสาสมัครของเสถียรธรรมสถานมาเป็นเวลายาวนานมากค่ะประมาณเกือบ20ปีแล้วแล้วก็มาที่นี่ทุกปีในช่วงหน้าหนาวแล้วก็มาอยู่กับเราประมาณ 2-3 เดือนค่ะป้าจอยก็รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของเสถียรธรรมสถานชุมชนที่นี่แล้วที่ผ่านมาป้าจอยเยียวยาคนได้กี่คนแล้วครับจากใช้ฟรุตนะครับ healing people they are healing me บอกว่าป้าจอยเยียวยาตัวเองก่อนอันดับหนึ่งค่ะอ๋อโอ้ดีนะก่อนจะช่วยคนอื่นเราต้องรอดก่อนนะจริงๆเหมือนเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนี่ป้าจอยเขาโอเคแล้วultimately I realized when I am giving advice that I'm talking to myselfแล้วก็ป้าจอยบอกทุกครั้งที่ป้าจอยให้คำแนะนำใครก็เหมือนกับให้คำแนะนำตัวเองด้วยหัวนี่ดีมากอันนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดฟังดีๆนี่คือดีมากนะครับอยากให้ป้าจอยโชว์ฟลุตนะครับที่จะเยียวยาผู้คน I think that the sound thank you the vibrations of the sound enter our heart and soothe our mind I am with groups that singand I play the flute บอกป้าจอยเชื่อว่าการสั่นสะเทือนของเสียงมันจะทำให้เราได้รับถึงหัวใจแล้วก็ขึ้นมาที่สมองทำให้เกิดความสงบขึ้นได้ When you see your mind I hope you will use music and dance to calm yourself ก็ป้าจอยก็หวังว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกแบบโหมันสมองมันปั่นไปมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ใช้เสียงเพลงหรือว่าการเล่นดนตรีเป็นการบำบัดทำให้เกิดความสงบขึ้นได้ and of course samadhi so do you want นะครับThank you.
สงบมากสงบมากเวลาที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันจะไปรู้สึกที่ใจถ้าเราพอใจเราก็เรียกว่าสุขหรือเรียกว่าเพราะถ้าเราไม่พอใจเราก็จะบอกว่าไม่ชอบหรือไม่เพราะแค่นั้นเองเรื่องใจเนี่ยมันตัดสินโดยการพิสูจน์ได้ว่าคุณพอใจหรือคุณไม่พอใจเมื่อคุณมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกคุณจะฟังหัวใจของคุณมากกว่าการฟังเสียงในนามของการเป็นเทอราปีเนี่ยเขาจะช่วยทำให้พวกเราเนี่ยเหมือนเข้าไปสู่ความสงบก่อนและเมื่อเราเห็นความสงบจากความเผลอเพลินกับสิ่งที่พอใจหรือความเผลอเพลินกับสิ่งที่ไม่พอใจได้คราวนี้คุณกำลังฟังหัวใจของคุณและคุณยายก็อยากให้หลานๆได้ฝึกในโครงการจิตประพัฒน์สอนแล้วก็พวกเราทุกคนได้รู้ว่าคุณต้องกลับไปฟังใจของคุณอย่างนี้พี่บ๊วยลองดีเบตสิฟังเมื่อกี้รู้สึกยังไงก็อย่างเมื่อกี้ผมต่อจากคุณยายก็ได้กันกับคุณแม่แล้วกันคือว่าผมเห็นว่าพอใจหรือไม่พอใจสุขหรือทุกข์เนี่ยถ้าเราดูจริงๆแล้วไม่คุณแม่ว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยครับมันก็เท่ากันมันแค่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นและถ้าเกิดเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีวินาทีที่เราเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะเริ่มสังเกตตัวเองได้พอเราสังเกตตัวเองได้เราจะเห็นปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเสมอและผมมองว่าดนตรีธรรมะคนร้องเพลงหรือโซเชียลมีเดียหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นยานะครับมันก็เป็นยาที่บำบัดอาการของเราอะไรบางอย่างบางคนโมโหร้ายโน่นนี่มากอาจจะต้องร้องเพลงก็ได้เพื่อให้พาตัวเองออกจากอารมณ์การรู้สึกหงุดหงิดมากฟังดนตรีเพราะก็เป็นการพาตัวเองออกจากอารมณ์ที่ไม่ดีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้แล้วผมขออนุญาตใช้คำของป้าจอยคือว่าป้าจอยบอกเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนที่เราพูดมาทั้งหมดวันนี้เป็นแค่ช่องทางเป็นประตูคุณจะเดินประตูไหนเป็นเรื่องของคุณเพราะคุณรู้จักตัวเองมากกว่าตัวพวกเราอยู่แล้วถ้าเกิดคุณสังเกตตัวเองคุณอยู่ตัวเองมาตั้งเท่าไหร่ครับคุณจะรู้อยู่แล้วว่าคุณชอบแบบไหนเส้นทางไหนฟังเสียงดนตรีชอบฟังคุณยายชอบมาเสถียรธรรมหรือแม้กระทั่งชอบดูผีก็ตามคุณเลือกทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแต่เปิดหาตัวเองเปิดให้เจอแล้วก็พาตัวเองไปถึงจุดสุดยอดคุณแม่ว่าเห็นด้วยอะไรก็ได้ที่เราจะเดินเข้าไปสู่ลูกก่อนจริงๆแล้วบางทีนะความทุกข์ก็พาเราไปสู่ลูกก่อนเราถึงจะพ้นทุกข์ได้เพราะฉะนั้นศรัทธามันจะต้องมีปัญญาพาเราเข้าไปสู่ลูกคือปัญญาศีลแล้วสมาธินี่ป้าจอยจะอยู่กับเราวันนี้ทั้งวันนะคะในช่วงบ่ายของการนอนภาวนาป้าจอยก็อาจจะเป่าฟลุตให้หลานๆฟังหลายคนก็รู้สึกซาบซึ้งอยู่ก็ยังทันนะคะคือป้าจอยจะกลับวันที่สี่งั้นวันนี้เนี่ยตอนบ่ายสำหรับจิตประพัฒน์สอนหลังจากที่เข้าใจเรื่องระบบแล้วเนี่ยป้าจอยก็จะอยู่แต่วันนี้คุณยายมีอีกเสียงหนึ่งครับผมอยากให้ป้าจอยยืนอยู่ด้วยแต่กระเถิบไปนะคะเมื่อกี้เราใช้เสียงดนตรีสแตนเดียร์ป้าจอยค่ะคราวนี้เราจะกระเถิบสามเณรีซึ่งคนที่เดินเข้ามาคนแรกเนี่ยบวชมาแล้ว38ปีหลังคุณยาย2ปีของคุณยายบวช40เนี่ยค่ะถ้าใส่เสื้ออย่างนี้คือเตรียมจะเป็นลามะแล้วนะฮะเป็นแม่ชีที่เป็นแม่ชีผู้ใหญ่คนที่2เนี่ย36ปีคนที่3เนี่ยเด็กเนี่ยค่ะ22ปีและคนสุดท้ายคือ21ปีพวกเราเนี่ยคือบวชมานานแล้วนะคะอยากให้ลองฟังเสียงอีกเสียงหนึ่งลองฟังเสียงอีกเสียงหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อเพื่อให้เราใช้เสียงสองเสียงคือเสียงดนตรีป้าจอยกับเสียงสวดของท่านวันนี้สวดให้หลานๆเลยนะในโครงการจิตประพัฒน์สอนแล้วคนที่กำลังดูอยู่เกือบพันคนเนี่ยได้รับเป็นบทสวดให้พรนะคะขอเชิญเลยค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้คือบทสวดที่เจ๋งมากๆเพราะว่าภาษาบาลีเนี่ยนะครับเป็นภาษามคธที่พระพุทธเจ้าเป็นสากลมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประเทศไหนก็สามารถสวดได้และนี่เราโชคดีมากที่ได้ฟังเสียงสวดจากสามเณรีนะครับสุดยอดมากครับอ่ะเชิญฟังครับจะจะตาโซเกจงนาไลจังจอบาดอตานิจาสเจ
大概就说因为说南京做了本地三千多万的学三千多大做给中南了成就八多大年结束节大概就说因为说南京做了本地三千多万的学生家他们家电话打电话就打电话就是生家他们家动画打动画也就打招呼生者他们家东安没别的话当面着我来觉得生者他们家你的家当你打着当有了你我觉得生者他们家的话当地位就当点不来觉得生者他们家东安打东安也就打着我来觉得生者他们家东安没别的话当面着我觉得生者他们家你的家当你打着当有了你我觉得我打电话就打电话来就在生家他们家东啊打东啊也就打着我来他们家东啊没别的话打没着我来就在生家他们家你的家打你打着别打你了你我来就在สงบนะสงบใช่ไหมร้านสงบมะนี่คือบทสวดแล้วเราเห็นพลังของท่านใช่ไหมเมื่อกี้ภาพที่เขายิงให้เห็นนะท่านทำงานกับคุณยายมาเกือบเดือนนะมาถึงวันที่3พรุ่งนี้จะกลับให้เรามองเห็นจอเนี่ยท่านเริ่มทำอย่างเนี้ยค่ะสวดมนต์ไปด้วยเชื่อไหมคะว่าทุกคืนท่านทำงานเนี่ยเกือบถึงตีสองโอ้สุดยอดตีสองแล้วเดินจงกรมทุกวันเดินจงกรมจนตึกธรรมาสมเนี่ยนะมันเลยอยู่ปฏิบัติตอนกลางคืนมีพลังมากคนที่ทำเนี่ยได้ภายใน12วันน่ะหนูดูการโรยทรายเล็กๆซึ่งขยับก็ปิวแล้วทรายเนี่ยขยับก็ปิวแล้วเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ท่านทำและสิ่งเนี้ยอยู่ที่อาคารธรรมาสมตรงล็อบบี้หนูไปดูโอ้เป็นแกลเลอรี่เลยคุณแม่ค่ะอันนี้เป็นสุดยอดเลยแมนดาร่าเนี่ยคืออะไรคะแมนดาร่าคือมณฑลหรือปราสาทหรือตามวังตามวัดเก่าๆหรืออย่างเสถียรเนี่ยเรามีแมนดาร่าเพราะว่าเราคือมณฑลของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ทีนี้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยท่านมีพลังสิเพราะว่าท่านปฏิบัติไงท่านไม่ได้ทำงานศิลปะด้วยมือแต่ท่านปฏิบัติที่ใจเอาใจสวดเมื่อกี้เนี่ยเอาใจเนี่ยกำหนดการเคาะอุปกรณ์ที่จะโรยทรายเนี่ยท่านย้อมเองท่านย้อมเองท่านทำเองท่านมาสร้างปราสาทหรือสร้างมณฑลให้กับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เด็กๆก็ได้เรียนรู้ว่าความพยายามความรักในงานที่เป็นฉันทะไม่ทะเลาะกันเลยท่านไม่เคยขัดแย้งทำฝีมือเนี่ยนะไม่ต้องพูดถึงหรอกระดับที่ทำงานแบบวัดท่านเนี่ยมีสามเณรีอยู่ประมาณ 3-400 คนนะอยู่ที่โคพานนะเนปาล นะวัดท่านใหญ่กว่าเราสัก 3-4 เท่าแล้วมีนักบวชตั้งแต่อายุ8ขวบเนี่ยคนที่เนี่ยยืนเด็กเนี่ยบวช22ปีบวชมาตั้งแต่8ขวบโอ้แล้วตอนนี้เราทำงานแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักบวชในหลายๆยูนิฟอร์มนี่เป็นหนึ่งเห็นไหมคะว่าแต่ความรักในงานที่เป็นฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเต็มที่ทีนี้วันนี้คุณยายอยากให้เราลองฟังว่าทำไมท่านถึงบวชได้นานเพราะท่านดีเบตกันการดีเบตของท่านเนี่ยคือการเหมือนคนเรามาถกกันแต่ไม่ทะเลาะกันนะบางทีสามีภรรยาก็ต้องถกกันใช่ไหมถกขึ้นมาเพื่อให้มันกระจ่างอ่ะลองฟังหน่อยไหมคะว่าเขาสอนของเขายังไง38ปีของเขาที่จะเป็นลามะแล้วนะฮะเห็นยูนิฟอร์มต่างกันเห็นไหมคะคแล้วท่านต้องไปเรียนกับองค์ท่าไรลามะอะไรท่านเป็นผู้หญิงในจำนวนไม่มากคนที่ได้เรียนกับองค์ท่าไรลามะเลยนะขอเชิญเลยถ้าอธิบายการดีเบสเผื่อคนเรามันจะทะเลาะ กันอะจะทะเลาะ กันที่จะเอาตัวตนออกมันต้องทำไงผัวเมียเขาฟังไว้ด้วยนะสังคมตอนนี้เรากำลังดีเบสกันนี่คือจำลองการผ่านการเวลามีปัญหาพูดคุยกันส่วนใหญ่จะทะเลาะ กันแต่นี่คือมีปัญหาแล้วก็พูดคุยกันแต่ว่าจะผ่านมันได้ยังไงด้วยการจำลองแบบนี้เราจะเรียกดีเบสค่ะดีเบสกันดีครับลองดูค่ะเชิญค่ะ Good morning everybody we are very happy to see you again really happy then
We are from Nepal, Kathmandu. Then we staying in Kapananari. We was we study is very hard. Then we study mandala and also we study for debating. ครับ Long time. บอกว่าท่านบอกว่าท่านพวกเราเนี่ยมาจากวัดโคปันที่ประเทศเนปาลอยู่ที่กัดมันดุนะคะแล้วก็เราเรียนกันหนักมากเราเรียนการทำมันดาลาอย่างที่เห็นเมื่อกี้นะคะแล้วก็เราก็เรียนเรื่องของการดีเบตติ้งคือการโต้เถียงเพื่อให้ได้คำตอบค่ะเขาเรียกว่าดีเบตการดีเบตกันวิธีการเรียนของทางท่านนะคะทางสามเณรีที่นั่นนะคะโอเค then we study mandala is taking very long time 6 months totally we study some the drawing how to drawing and how to put this sand how to make cloud what is meaning of mandala this way we are taking long time we are, everything we learn first then after that we drawing mandalaท่านบอกว่าการเรียนเฉพาะมันดาลาอย่างเดียวเนี่ยใช้เวลา6เดือนค่ะเพราะท่านต้องเรียนเรื่องว่าจะทำอย่างไรในเรื่องของทรายทำอย่างไรในการโรยทรายทำอย่างไรความหมายเป็นอย่างไรแล้วก็จะทำขึ้นมาขึ้นรูปอะไรได้อย่างไรท่านใช้เวลาทั้งหมดประมาณ6เดือนในการเรียนเรื่องเดียวนะคะเรื่องมันดาลา Yes what is meaning of mandala is already Kume explained for them yeah for you this way I explain mandala isMany kind of different mandala. Mm-hmm. Some is inner we meditation, inner how to mandala is in our body or our mind is just visualizing. Or some is we are concentration mind like this meditation. Then we can this is we show you how is enlightenment. What is Buddha's place?We don't know, we cannot see Buddha's place, but we need abandon of our ignorance and anger, also attachment, all we, this is without, then we become, we see Buddha's place. That's why we show this mandala, sun mandala, this we show how is Buddha's place, this we show this one is very,important we will see or we get blessing from Tara or we get merit from this mandala very important คือท่านก็เล่าว่าจริงๆมันดาลาก็คือการ visualize คือการจินตนาการถึงสถานที่เป็นเหมือนราชวังเป็นเหมือนสถานที่ที่พระพุทธเจ้าจะอยู่อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเหมือนกับการที่เราจินตนาการว่าจะเป็นอย่างไรในมุมมองของชาวในเนปาลหรือทิเบตเนี่ยนะคะแล้วบางคนเขาก็บุกเขาก็คิดว่าของมันดาลามันน่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ทำออกมาให้เห็นในรูปแบบของทรายที่อย่างเงี้ยค่ะว่าพระพุทธเจ้าสถานที่ที่พระเจ้าควรอยู่น่าจะอยู่จะเป็นอย่างไรบ้างก็จะมีประตู4ด้านมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเหมือนราชวังตรงนั้นแทนอันนี้คือสิ่งที่ท่านพูดถึงแล้วก็ท่านก็พูดถึงว่าอ๋อเราเรียนเรื่องของโลภะโทสะโมหะเรื่องอวิชชาเราก็จะนำเรื่องนี้เข้ามาดูว่าเอ๊ะจะมีส่วนที่ทำให้หลุดพ้นจากตรงนี้ได้อย่างไรจากมันดาลาด้วยโอเค then mandala we study is very long term means 6 month totally 6 month some is a good religion then they can little bit easily some is a little bit difficult yeah that's learning then also this meaning is very difficult we must practice about tantric then we know very wellก็คือว่าการเรียนมันดาลาเนี่ยใช้เวลามากประมาณสัก6เดือนแต่แล้วแต่คนเหมือนกันว่าบางคนเร็วได้เร็วกว่านั้นบางคนช้ากว่านั้นก็อยู่ที่ประมาณการและท่านบอกว่ามันเป็นการที่ฝึกฝนในเรื่องของการทำสมาธิด้วยแล้วก็เป็นการที่จะทำให้เราได้เข้าใจในเรื่องต่างๆมากขึ้นค่ะโอเค and about mandala is that's all but this is meaning is very difficult but my English is very poor that's why I can notenough how to explain ท่านบอกว่าตอนแรกที่เมื่อกี้คุณแม่ได้เล่าไปแล้วเรื่องของมันดาลาคืออะไรนะคะท่านบอกว่าจริงๆแล้วความหมายมีลึกซึ้งมากกว่านี้มากแต่ว่าด้วยภาษาอังกฤษที่ท่านพูดได้ระดับนี้ท่านก็อธิบายได้ประมาณเท่านี้ค่ะ after that our nunnery or when we stay in the nunnery we how to practice debate what is meaning of debate
Tibet has many questions. Basic of that, we ask what is effects, what is causes, how to coming causes is effect. Then we ask question like this. Also, how to say, what is permanent? Meaning of what is meaning of permanent? We know this. This is basic question. Many different question we ask.ก็คือว่าและอีกอย่างนึงที่เป็นการเรียนที่เราได้เห็นเวลาที่เราไปที่วัดท่านนะคะก็มีการดีเบตเนี่ยแหละค่ะคือการโต้แย้งในเรื่องของคำถามถามตอบซึ่งท่านก็บอกว่ามันเป็นการฝึกปฏิบัติอย่างหนึ่งด้วยในเรื่องของการถามการตอบโดยเฉพาะคำถามส่วนใหญ่จะเป็นถามเรื่องว่าอันนี้เหตุนี้มาจากไหนผลคืออะไรเหตุมาจากไหนผลคืออะไรถ้าเกิดเราได้เรียนที่นี่เราก็จะเป็นเรื่องของคล้ายๆกับปฏิจจสมุปบาทแต่ออกมาในรูปแบบของแอคชั่นรูปแบบของคำถามว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรสิ่งนี้เกิดขึ้นมาจากไหนและสิ่งนี้มีผลอย่างไรสิ่งนี้มีผลอย่างไรอันนี้คือเขาถามตอบกันเพื่อให้คนที่เข้ามาเรียนค่อยๆซึมซับไปทีละเล็กทีละน้อยเมื่อกี้ได้คุยกันนอกรอบไปนิดนึงท่านก็บอกว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับทำให้นักเรียนได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนมันมีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวันทุกขณะทุก1นาที2นาที3นาทีและท่านก็จะใช้คำถามเหล่านี้ในการทำให้ผู้เรียนได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นความเปลี่ยนแปลงมาจากไหนอันนี้ค่ะ Some years before in Tibetan tradition is a little bit how to say little bit strange because women not allowed to study Tibet only men they can then after they the men become geshe we call geshe.Geshe means what is meaning of Geshe? Geshe means we study is very long time for deep about Buddhist, very very long time. 26 or 24 or something study. That we get some Geshe degree, we get certificate. After that we become Geshe. This is not allowed. Women is not allowed to become Geshe, but men is can Geshe. Yeah?คือท่านก็เล่าถึงเรื่องระบบการเรียนของที่ทางเนปนางทางสายทางนี้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเลยเนี่ยในทางทิเบตเองเนี่ยท่านก็มีวิธีการเรียนการสอนคือการที่จะทำให้เป็นเกเช่เป็นเหมือนระดับหนึ่งของการเป็นนักบวชค่ะเป็นระดับสูงต้องเรียนประมาณสัก20กว่าปีถึงจะเป็นเกเช่ได้สมัยก่อนยังไม่ได้อนุญาตให้ผู้หญิงได้เรียนเลยแล้วก็ท่านก็กำลังพูดถึงมาถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะThen after the Dalai Lama make how to we are become also women they come to us because become geshe. Then we all Tibetan women and everywhere, every woman they can study they become geshe allowed to geshe. Then you must Tibet study for about Buddhist study, Buddhist science. Tibet means Buddhist science.This is very important. With in nowadays, everything is electric, so everything growing. This way, we must our mind is need peaceful. Then we must study for debate, and then we make our mind is become peaceful. คือท่านก็บอกว่าแล้วเมื่อไม่หลังๆมานี้ท่านองค์ทาไลลามะเนี่ยได้อนุญาตให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเรียนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้มีการเรียนเรื่องของการเป็นเกเช่ขึ้นมาในของผู้หญิงประมาณ20กว่าปีมาแล้วค่ะแล้วก็และในช่วงการเรียนนั้นน่ะมันจะต้องมีเรื่องของการดีเบตคือดีเบตเนี่ยถ้าเทียบแล้วเป็นเหมือนกับถ้าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราเรียนข้างนอกเนี่ยด้านวิทยาศาสตร์เราก็จะมีการทดลองมีอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยคะแต่ในด้านทางธรรมของท่านเนี่ยดีเบตเป็นเหมือนเค้าเรียกว่าเป็นการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักบวชเพราะว่ามันมีการถามมีการตอบมีการรีแอคกันเกิดขึ้นท่านเรียกว่าเป็นเหมือนกับ science ของวิธีการเรียนแบบนี้แล้วซึ่งคนที่จะเรียนแบบนี้เพื่อให้เป็นเกเช่ก็ต้องเรียนวิธีแบบนี้เหมือนกันค่ะลองทำให้ดูได้ yeah. okay then how to debate because we are on 1 minute we are example in 2016 then we are some women is get study is finished we get degreeFrom Dalai Lama, with our certificate is from Dalai Lama. We have 20 nuns. We get certificates from Dalai Lama in 2016. Mm. Then we are very study is very hard. This is a new generation, yeah, because we before don't have. Now we are new generation.
And we now after that we are slowly coming. I'm first. I'm also my friend. I have my friend. We are first. We are finished now. Study is finished. They are coming. This nearly next year finished. Also, they are some years after then become same like me. Then we are how to after that how to debate. Then I show you. ท่านบอกว่าเดี๋ยวก่อนที่จะเรื่องของดีเบตท่านขอเล่าอีกนิดนึงให้จบนิดนึงนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าเกเช่การเป็นเกเช่เนี่ยคือเมื่อประมาณปี2006องค์ทลายลามะท่านได้ให้มอบความเป็นเกเช่ให้กับคณะแม่ชีที่เรียนมาในกลุ่มแรกประมาณ20ท่านแม่ชีที่20ท่านเรียนกันมา20กว่าปีได้มอบให้แล้วแล้วก็ปีในอีก 2-3 ปีที่จะถึงนะคะกลุ่มคณะท่านอีก 2-3 คนก็จะได้ขึ้นมาเป็นเกเช่ด้วยการเป็นเกเช่เนี่ยก่อนที่จะเป็นลามะก็ต้องผ่านการเป็นเกเช่ก่อนและท่านก็ได้ระดับการเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำการเราจึงได้มีโอกาสได้สอนเรื่องของการดีเบตติ้งกับกลุ่มของสามเณรีหรือว่าคณะแม่ชีจึงได้มีการเรียนการสอนอันนี้เกิดขึ้นค่ะและเดี๋ยวท่านจะทำตัวอย่างให้ดูว่าการทำดีเบตติ้งเป็นอย่างไรโอเค now we how to debate we show you okay yeah.เมื่อกี้ที่ท่านเดี๋ยวขอท่านหลายคนอาจจะเคยไปทิเบตหรือไปวัดของทิเบตนะคะเราจะเห็นเวลาเขาเรียนกันเขาเรียนกันกลางแจ้งเลยทั้งฝ่ายของพระและฝ่ายของไม่ชีนะคะแล้วก็เขาจะซักกันถามกันคุยกันเราลองดูสัก 2-3นาทีเราอาจจะเห็นว่าขณะนี้สังคมเราก็กำลังดีเบตกันอยู่แล้วมันดีเบตยังไงที่มันจะทำให้เราพ้นทุกข์ไปด้วยกันนะเพราะตอนนี้เราก็มีดีเบตอยู่หลายเวทีอยู่นะคะดีเบตจริงๆคือการทำลายอัตตาตัวตนเมื่อกี้ที่อธิบายนิดนึงก่อนเมื่อกี้ที่ท่านอธิบายมาเริ่มนิดนึงนะคะบอกว่าวิธีการดีเบตเนี่ยจะมีการใช้มือด้วยมือทางซ้ายแบบนี้มืออีกมือนึงเป็นแบบนี้ท่านก็จะแบบเหมือนกับ เวลาที่ดีเบตเวลาตกมือแล้วเนี่ยมือนึงจะกดลงหมายความว่ากดกิเลสทั้งหลายลงไปพื้นดินอีกมือนึงเนี่ยนำขึ้นหมายความว่านำให้สรรพชีวิตทั้งหลายขึ้นสู่สวงสวรรค์ขึ้นสู่ด้านบนบรรลุพระนิพพานอันนี้เป็นท่าในการที่จะทำดีเบตนะคะโอเคสองท่านนี้จะเป็นท่านที่ถามคำถามนะคะและท่านสองท่านนี้จะเป็นท่านที่ตอบคำถามนะคะราชเจสเมตาเดเชบายเมจิร์เดราชเจสยาราชเจสเมตาเชบายเมจิเชบาเตสยานัมเรชุยมาทัสแต่นัมเรชุยนาราชเจสเมตาบายินเดราชเจสเมตาบายินเดสยาเชบายเมจิสุยมาทัสโอ้ท่านเชื่อไปน่ะเสียไม่ต้องไปเชื่อท่านอยากรู้ว่าถามอะไรเชื่อไปน่ะไม่ต้องไปเชื่อกูจะจีนได้ไหมเชื่อต้องมันรู้ค่ะโอเคก็ถามคำถามว่า sound is permanent why sound is permanent ถามบอกว่าเสียงมันคืออะไรทำไมมันถึงได้ถาวรกลับไปตอบที่เราทำรายการกันมาเลยนะคะท่านก็ค่ะแล้วก็ they say sound is permanent because every second they can changing and changing เมื่อกี้ขอโทษทีค่ะเมื่อกี้ท่านถามบอกว่าทำไมเสียงถึงมีการเปลี่ยนแปลง impermanence คือไม่ถาวรท่านก็บอกว่าเพราะมันเปลี่ยนแปลงทุกๆวินาทีก็คำตอบคือเพราะมันเปลี่ยนแปลงทุกๆวินาทีถ้าจะเกิดต้องบอกชื่อจี้สังเกตสวัยบีชDos. Raja tambah cuci sange ini jumjeh macet. Taman dos. Raja tambah cuci sange ini deh. Sange ini pada sura. Cemil kau ini macet. Cemil kau ini macet. Saya sih jumbo ter. Oh, raja tambah cuci cemil kau ini jumjeh deh. Saya jumjeh saja macet.
ตามันดูสิอ่าตาเจ้าตัวมาช่วยเจ้าเสียชิมิกิโอ้ยมีจุดเด่นชัวชิมิกิโอ้ยมาด้าสระตินชินเนลุชินจิมันลูวารังเกตโตเนนชินลาตินนิวิกิโอ้ยตามันเบสร์อ่าตาเจ้าตัวมาเดสชิมิกิโอ้ยมีจุดเด่นเดสตินชินเนลุชินจิมันลูวาโตเนสรังเกตโตเนชินลาตินชินลาตินนิวิอันนี้เสียเสียแล้วเนี่ยชิมมาแล้วมาต้องมีอยู่ตั้งกี่สิบจุดมาท้าส second question is we ask what is Buddha how come Buddha then they answer to me Buddha is very enlightened man because Buddha is already enlightened that's why Buddha is everything they knows then how come Buddha is enlightened Buddha is already enlightened or before we same like us we two question them then they say Buddha is not already Buddha because before Buddha is not enlightened before Buddha is same like us then Buddha is practice four noble truth yeah practice four noble truth and meditation very strong that slowly become Buddha enlightened then that's all okay ท่านถามคำถามแรกก่อนท่านถามบอกว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรทางนี้ก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าคือการบรรลุธรรม enlightenment เขาตอบเขาก็โอเคก็ตอบไปได้ระดับนึงท่านถามว่าแล้วที่มาของพระพุทธเจ้ามาจากไหนท่านมาจากไหนท่านมายังไงทางนี้เขาตอบว่าบอกว่าแล้วก็ถามย้ำไปอีกว่าพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับ enlightenment มาก่อนหน้านี้หรือเป็นยังไงทางนี้ก็ตอบว่าพระพุทธเจ้าเป็นเหมือน human being ทั่วไปเป็นเหมือนคนทั่วๆไปแต่ผ่านการปฏิบัติฝึกฝนจนได้ enlightenment จนได้บรรลุธรรมอันนี้คือคำตอบคุณแม่คิดว่านี่เป็นตัวอย่างของการถกมันต้องมีเป้าคือการทำลายอัตตาของคนตอบคนถามโดยการเอาปัญญาออกมาดีเบตฉะนั้นเวลาที่พวกเรากำลังอยู่ในสังคมที่มันกำลังดีเบตนะผมสงสัยครับคุณแม่การที่เรานี่คือวัฒนธรรมที่เราได้เห็นว่าโอเคมันจะแปลกตาแต่ว่าจะเห็นได้ว่าเขาพูดเขาคำถามเขาไม่ได้มีอารมณ์ตรงนั้นแต่นี่สมมติมีคำถามและถามคำตอบเนี่ยมันมีถูกผิดไหมครับคนถามต้องมีเป็นอาจารย์ไหมหรือแค่ถามคำถามแล้วก็คนตอบต้องเขามีการตัดสินถูกผิดไหมครับการตัดสินถูกผิดคุณแม่ว่ามันอยู่ที่ปัญญามันไม่ใช่อยู่ที่มันไม่ได้อยู่ที่ตัณหาเดี๋ยวลองฟังลองดูครับมันมีถูกผิดไหมครับ answer is a little bit wrong that we get wrong answer that is wrong เวลาที่ตอบคำถามผิดเขาก็จะทำแบบชาแบบนี้ค่ะสองทีถ้าอย่างนั้นก็ตอบคำถามของบวยคืออย่างนี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยคือการเขาบอกว่าเมื่อกี้มีการยังไม่ถูกต้องทั้งหมดมันยังไม่ถูกต้องทั้งหมดคือเมื่อกี้ที่ตอบเนี่ยบอกว่าพุทธเจ้าเป็นการบรรลุธรรมได้โดยอริยสัจ4คราวนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังตอบไม่หมดท่านก็เลยบอกว่ามันมีอีกคือพระพุทธเจ้าเนี่ยผ่านอริยสัจ4และยังมีอื่นๆอีกมากมายที่ทำให้พระเจ้า enlightenment ผมอยากรู้ว่าเวลาคนที่ตอบผิดเขาทำยังไงกับคนที่ตอบผิดครับเวลาสมมติถามคำถามแล้วตอบผิดทำยังไงครับถ้ามันเป็นการดีเบตมันก็คงไม่ได้มีการลงโทษแบบใช้ตัณหาลงโทษแต่อาจจะเป็นคำขนาบในหลักการจริงๆก็จะมีการขนาบการชี้ชวนการขนาบการท้าทายการชี้ชวนแต่ไม่ใช่อารมณ์ This is the way that they say just let them know ที่จะบอกคนที่จะบอกคนตอบว่าผิดก็คือเมื่อกี้ค่ะที่เขาทำ okay. สองทีก็จะได้รู้ว่างั้นผมขออนุญาตครับคุณผู้ชมเผื่อที่ว่าคุณผู้ชมจะได้ใช้เพราะบางทีเนี่ยบางทีเราไม่มีทางเข้าใจเขาภายใน 2-3 นาทีหรอกครับแต่ที่ผมเห็นเมื่อกี้เวลามีคำตอบผิดเขาไม่ได้ด่าครับเขาไม่ได้ใส่อารมณ์เป็นภาพจำให้เราทำอะไรแต่เขาเป็นแอคชั่นเหมือนถ้าวันนี้จะให้คุณพ่อคุณแม่ได้ประโยชน์คือว่าเวลามีลูกเขาจะไม่ด่าลูกเขาจะทำเหมือนแอคชั่นบางอย่างที่แบบเป็นสัญญาณเตือนเป็นทรายเตือนซึ่งแต่ละวัฒนธรรมอะแตกต่างกันอย่างฝรั่งเนี่ยลูกเขาจะไม่
ว่าเด็กคนไหนทำไม่ดีก็เข้ามุมหันเก้าอี้หันหน้าเข้ากำแพงหรือที่ผมเรียนมาการเข้ามุมหรืออะไรต่างๆก็มีประโยชน์มันคือคุยกับตัวเองให้เรียบร้อยแต่เขาแค่เป็นสัญญาณเตือนเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ให้ความหมายว่าสำหรับผมนะในมุมมองผมขออนุญาตสรุปในมุมมองผมคือเขาไม่ได้ให้ความหมายว่าถูกหรือผิดเขาแค่สัญญาเตือนว่าปุ๊บเนี่ยมันแค่ว่าเฮ้ยมันอาจจะขาดตกบกพร่องคุณไปเพิ่มเติมแล้วเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้มีเขาไม่ลงโทษ แต่เขาชี้โทษชี้ให้เห็นว่ามันจะออกจากตรงนั้นยังไงวิธีการของพ่อแม่ก็คือการ right. ชี้ให้ลูกได้เห็น yes. ด้วยการจัดการ yes. อารมณ์และความรู้สึกของตัวเองในเทคนิคที่มันไม่เป็นการตำหนิติเตียนแต่เป็นการขนาบเพื่อให้หนึ่งคนนั้นจำว่าสิ่งเหล่านี้มันไปเบียดเบียนทั้งตัวเองและคนอื่นมันต้องทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือการขยายความนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างของวัฒนธรรมที่แตกต่างไปนะครับเห็นว่าทุกที่สำหรับผมอีกทีคือผมเห็นว่าทุกแห่งทั่วโลกอ่ะเขาก็หาหนทางใช่ที่จะออกจากความทุกข์ก็ฝากความรักของพวกเราเอาไว้สำหรับคนที่เห็นต่างกันตอนนี้นะคะอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ความรู้สึกตัดสินใครถูกใครผิดพูดแต่เรื่องเราจะพ้นทุกข์อย่างไรมาลองดีเบตกันว่าเราจะพ้นความทุกข์ในสถานการณ์ที่ยากลำบากซึ่งประเทศไทยกำลังเจอทั้งไวรัสที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลกและกิเลสอัตตาตัวตนของเราซึ่งมันรุนแรงอยู่ภายในเราจะสื่อสารกันยังไงเราจะใช้ชีวิตยังไงอย่างที่ยังรักกันในความคิดเห็นที่ต่างกันดีเบตแปลว่าอะไรครับคุณแม่มันก็เหมือนกับการถกขึ้นมาถกเถียงอ่ะไม่ใช่การทะเลาะถ้าทะเลาะมันใช่อารมณ์ของเราเนี่ยเรียกว่าทะเลาะที่เขาใช้ว่าดีเบตเราคือมันทะเลาะเนาะคือการถกกันแล้วก็ถกเพื่อหาทางออกแล้วก็เพื่อหาทางออกแล้วก็ทำให้ตัวตนของเรามันถูกทำลายอัตตาออกไปถึงจะเห็นต่างก็ยอมรับกันได้แล้วไม่ต้องถึงกับขั้นมาทำให้มันเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากลงไปอีกจ้ะนี่ก็วันนี้อย่าลืมนะครับวันนี้เราได้แฮชแท็กเลิกเป็นนอนก็สำหรับผมหมดแล้วครับคุณแม่ค่ะก็ต้องขอบพระคุณมากนะคะซึ่งจริงๆเราเลยเวลาไปประมาณสักก็ตอนแรกว่าสักครึ่งชั่วโมงคุยกับอาจารย์โจว่าไหนๆเราก็มีคนดูที่ติดตามเราอยู่ซึ่งขณะนี้คนก็ยังดูเราอยู่ครึ่งพันนะคะก็ขอบพระคุณมากเลยเดี๋ยวเราจะมีโอกาสที่จะขอบคุณท่านในภาคเย็นอีกทีหนึ่งส่วนป้าจอยก็จะช่วยอยู่ในงานของจิตประภาสสอนนะคะส่วนคุณแม่กับพี่บ๊วยตอนนี้เราอาจจะจบรายการของเราโดยที่เราขอให้ทุกคนได้ตระหนักถึงชีวิตที่มีค่าในปัจจุบันขณะใช้ปัจจุบันขณะอย่างไม่ประมาทขาดสติยอมรับในจุดอ่อนของกันและกันเห็นความต่างอย่างไม่เป็นปัญหาแต่มองความต่างอย่างมีปัญญาร่วมกันชีวิตจะได้สงบเย็นเป็นสุขพอพ้นทุกข์และอย่าลืมในยุคสมัยที่เรากำลังอยู่ในภาวะที่ทุกคนบอกว่าโลกมันกำลังดิ่งมันเป็นขาลงสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ค่ะเรายังทำประโยชน์ร่วมกันได้ค่ะครับผมก็สาธุครับหมดเวลาแต่พิธานิสาสาธุธรรมสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีไลฟ์